สาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อตนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักยาโนนะวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่ควางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านนะได้แต่ตัวอาตมาคือพระปัญจรัญทุกขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3 บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของสาธุชนทั้งหลายให้มากที่สุดปัญหาที่ถามก็ควรจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความเขาเรียกว่าละเอียดอ่อนที่เราไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้จากที่ไหนดังนั้นเท่ากับว่าคำถามเรื่องประพฤติปฏิบัติจะเป็นประโยชน์แก่มากมายแต่หลายๆคนอันนี้ก็โยมก็ยังมีโอกาสได้สอบถามมาก็จะเป็นประโยชน์หลายท่านที่จะได้เข้าใจในคำสอนแต่ละคนไปก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากสอนแก่นนะครับโยมสุรพลเจริญสุขโยมโอ้นมัสการครับท่านหลวงพ่อทั้งสองลูกครับน่าเจริญพรเจริญคือผมก็อายุมากแล้วก็ได้ปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อยเข้าใจขึ้นครับแต่โดยมากผมมันจะมาติดเกี่ยวกับนั่งเกี่ยวกับสมาธิอย่างที่ท่านหลวงพ่อพูดนั่นแหละแต่ที่นี้ผมคิดว่าบางครั้งท่านก็บอกว่าสมาธิสมถะเนี่ยลมหายใจเนี่ยนะฮะที่ผมมาติดคือลมหายใจแต่ว่าผมก็เข้าใจผมก็ครั้งแรกผมจะดูลมหายใจก่อนสักครู่หนึ่งผมก็จะเปลี่ยนไปทางที่หลวงพ่อว่าให้ดูกายเนี่ยผมก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าผมจะตอนนี้ผมก็เข้าใจอยู่แต่มันก็คือพอพักพุ่งหนึ่งเนี่ยผมจะมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อจรัญพูดนั่นแหละมันจะเป็นถูกทางไหมครับผมกลัวจะหลงทางเป็นสมถะอีกนะฮะส่วนหลวงพ่อช่วยอธิบายผมจะฟังทันทีนะแต่ผมก็พยายามจะดีขึ้นนะครับผมพอหลวงพ่อนี่แหละมาเปลี่ยนทางผมได้อยู่ผมขอพระคุณหลวงพ่อมากครับผมครับผมฟังทางทีวีครับก็เป็นธรรมดาที่คนเราที่มาฝึกสมาธิใหม่ๆก็ต้องมาทำเรื่องอานาปานสติลมหายใจทีนี้ลมหายใจเนี่ยทุกคนต้องผ่านแต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเนี่ยใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพิสูจน์นะเพราะว่าการพิสูจน์นั้นจะเป็นคำถามหรือคำตอบที่ดีที่สุดฉะนั้นทุกคนแม้แต่อาตมาเองก็ผ่านการทำสมาธิลมหายใจมาก่อนแล้วก็ทำแต่ทีนี้ว่าเรามาทำแล้วเนี่ยจิตเรานิ่งก็นิ่งได้อยู่นะไม่ใช่นิ่งไม่ได้จะลึกจะตื้นยังไงก็แล้วแต่ว่ากำลังของคนนั้นปฏิบัติทำทีนี้เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเรานิ่งตอนที่เราเข้าสมาธินี่จิตเรานิ่งมีความสุขนะไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเสียเลยก็ไม่ใช่แ
แต่มีปัญหาว่าตรงที่เรานิ่งอยู่นั่นแหละเราอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาจึงว่ากรรมฐานเนี่ยจึงว่าการทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าและออกเข้าสมาธิออกสมาธิทีนี้มันมีปัญหาตอนออกตอนเข้าเราไม่มีปัญหาเพราะว่าจิตเราก็สบายอยู่นะแต่ตอนออกมาแล้วเนี่ยจิตเราก็ยังเป็นจิตเดิมๆอยู่เหมือนกับว่ามันต้องไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคำถามก็มีขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราอยากจะว่าเข้าก็สงบออกมาก็สงบจะทำยังไงนะปัญหามันก็มีตรงนี้ที่ผ่านมาก็คือว่าเราเข้าสงบแต่ออกมาไม่สงบทีนี้ตรงเข้าเนี่ยเราไม่ต้องแก้แต่ตรงออกเนี่ยต้องแก้ทีนี้ว่าแก้ยังไงล่ะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อแก้สมาธิไม่ได้ก็แก้ด้วยปัญญาปัญญานี่มองยังไงล่ะก็มองว่าทำไมจิตเราถึงออกก็มีการมองว่าการออกไปเนี่ยก็ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกนิ้วกายใจก็ไปทางอายตนะนั่นเองทีนี้เขาก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องปิดอายตนะนี้ไม่ให้ออกแล้วก็พาจิตไปทางอื่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่ทางนี้มันก็มีอย่างนั้นว่าทางเก่านั้นเราเป็นทางเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นทางเก่าเป็นทางที่ปุถุชนคนทั่วไปเดินทางแม้แต่ว่าเราทำสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นทางเส้นนั้นเลยก็คือทางเส้นเก่าทางเส้นเก่านั้นเขาเรียกว่ามรรคเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคทีนี้เราไม่เอาทางมิจฉามรรคเนี่ยมันเป็นทางคนเก่าฉะนั้นสมาธิใดที่ทำแล้วเนี่ยยังเดินทางเส้นเก่าอยู่เราก็เหมือนว่าเดินทางโลกอยู่นั่นเองสมาธิใดที่มีทางเส้นเก่าประกบไปด้วยพร้อมกันไปด้วยเนี่ยมีไปด้วยกันเนี่ยก็เรียกว่าสมาธิโลกหรือโลกียะสมาธิส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีคำว่าโลกแสดงว่าท่านต้องปิดทางเส้นเก่าอันนี้เส้นเก่าก็เป็นทางเส้นใหม่ที่เราก็เส้นใหม่ของเราก็ต้องมีทางอันนี้เมื่อมีเส้นใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงเส้นใหม่ก็คือว่าเราจะต้องปิดหูปิดตาปิดจมูกนิ้วกายใจด้วยสติเราไม่ได้เอามือปิดนะเอาสติเป็นตัวกั้นแล้วก็พาจิตเนี่ยเดินทางใหม่ทางใหม่ที่นี้ก็คือตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เองเป็นทางเส้นใหม่เขาเรียกว่าทางย้อนสอนแต่ไม่ถึงการคันเข้าสมาธิอย่างที่เราเข้าฉะนั้นทางเส้นนั้นน่ะเหมือนกับว่าทั้งก่อนเนี่ยเราไม่ไปข้างนอกแต่เราก็ไปทางอีกเส้นหนึ่งก็คือทำสมาธินิ่งไปเลยซึ่งนิ่งแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้างในมันตันเราก็ต้องออกมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหล่นไปสู่ภายนอกอยู่ดี ซึ่งเราทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราก็อยู่ที่เดิมนะก็ยังไปไหนทีนี้เราจะทำยังไงว่าเข้าก็สงบออกก็สงบก็ต้องเปลี่ยนทางเส้นใหม่ทีนี้การเปลี่ยนทางเส้นใหม่นี้เนี่ยเราจะต้องไปลักษณะของการเดินทางของจิตปกติไม่ใช่จิตเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิเราเข้าไปแล้วก็นิ่งอยู่เฉยแต่การที่เราจะเปลี่ยนทางเช่นนี้ก็คือการใช้สติหรือสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือหรือเรียกอย่างนั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองทีนี้มรรคมีองค์8เนี่ยเขาจะมีจิตเนี่ยหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราหัวเท้าแต่ให้ท่องเที่ยวอย่านิ่งเฉยเหมือนกับว่าข้างนอกเนี่ยเราก็เที่ยวแต่เที่ยวเป็นข้างนอกเขาเรียกว่ามิจฉามรรคแต่ข้างในเราก็เที่ยวไปตามผมบ้างขนบ้างเล็บเป็นหนังฟันหนังมังสังเนื้อหนาหารูเอ็นเหมือนเราท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราให้เราเห็นตัวเองแจ้งการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นแจ้งข้างนอกมันเป็นของเขาตัวเขาเห็นแจ้งข้างในตัวเราแจ้งอันเดียวกันแต่ต้องย้ายที่เมื่อย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สมาธิมาช่วยเพราะสมาธิเนี่ยมันเป็นคนละเส้นท่านจึงใช้สติกับปัญญาแล้วก็การทำนี้เนี่ยให้พิจารณาท่องเที่ยวในตัวเราถ้าไม่เห็นต้องสมมติก่อนด้วยอุบายก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วเอาจิตตามไล่ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเราเห็นเราก็จำไว้เป็นสัญญาแล้วก็ปรารภตัวเองเนี่ยเหมือนกับเราคนที่ตายนั้นอย่างเนี้ยทำอย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็จะเห็นแจ้งขึ้นมาด้วยอุบายที่แรกเห็นด้วยอุบายก่อนต่อมาก็เห็นจริงขึ้นมาเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปิดทางเส้นเก่าได้อย่างนี้แหละเวลาทำตรงนี้นะเราไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมา
เพราะสมาธิเนี่ยถ้าเราทำอย่างที่ว่าโยมมาทำนิ่งก่อนก็ได้แต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้นะถึงจะนิ่งก่อนก็ใช้ใช้ได้เหมือนกับเราขึ้นบันไดเนี่ยขึ้นบันไดขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วกลับมาขั้นที่หนึ่งเนี่ยขึ้นไปเฉยๆแต่ว่าเราทำต้องทำขั้นที่หนึ่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นไปขั้นที่หนึ่งเลยทำเลยเนี่ยกับเราเนี่ยขึ้นไปขั้นที่สองที่สามแล้วกลับมาถอยมาเนี่ยมันมีจุดยืนเดียวกันฉะนั้นถ้าใครทำสมาธิมาก็ต้องถอยออกมาอยู่ดีถ้าใครไม่ทำสมาธิก็ทำเลยมันก็ไปได้อยู่ดีเหมือนกับจุดเดียวกันคือการพิจารณาตัวฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเรียกสติเขาไม่ได้เรียกสมาธิเพราะจิตมันตื่นก็คงอธิบายแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าสายอื่นรออยู่เนาะเวลาเราก็ไม่มากนักเนาะก็มีสายต่อไปนะครับมาจากนนทบุรีโยมเทียบเจริญสุขโยมค่ะกรรมการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะทุกวันนี้ที่ลูกว่าลูกก็รู้จดใจตัวของลูกเองนะคะทุกวันนี้ดวงก็ลูกก็ตกแต่ลูกก็ปฏิบัติธรรมของลูกอยู่เนี่ยก็จิตวิญญาณของลูกอ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวลูกลูกก็รู้ถึงทุกวันนี้ลูกก็ภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลวงพ่อคะจะให้ลูกจดใจให้ลูกนิ่งแต่สงบลูกก็อยากจะสงบใจค่ะหลวงพ่อจะให้ทำยังไงคะให้ลูกได้จะมองแสงสว่างที่แบบว่าได้เห็นทางทำเข้าไปถึงใจหัวใจจิตของลูกอะค่ะและการหลวงพ่อค่ะ คือเราต้องเห็นตัวเองก่อนถึงจะเห็นธรรมถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันเป็นทางเหมือนกับว่าว่างวิ่งนิ่งสว่างไปเลยเนี่ยมันจะไปไหนไม่รู้ไปเที่ยวไปเรื่อยๆแต่เที่ยวอีกแบบหนึ่งเหมือนเที่ยวในสมาธิเนี่ยอันนั้นก็ไปแบบเตลิดเหมือนกันฉะนั้นเที่ยวแบบจิตธรรมดาก็เที่ยวอยู่แล้วทำสมาธิก็นิ่งเที่ยวไปเรื่อยมันก็เป็นข้างนอกหมดเราต้องมาดูตัวเองนะโยมดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยอันนั้นเราจะเห็นธรรมได้แล้วก็สงบแน่นอนสงบแน่นอนเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะถ้าว่าลูกปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเนี่ยลูกไม่ได้ไปไหนอ่ะเขาสามารถเขาเอาจิตดวงจิตของลูกไปได้เจ้าค่ะคือถ้าจิตเราออกข้างนอกเนี่ยเขาครอบงำได้ไม่สามารถจะเอาจิตไปได้นะแต่ว่าครอบงำได้ครอบงำได้ก็เหมือนว่าจิตเราก็อยู่กับตัวนั่นแหละแต่ว่าเขามีอำนาจแทรกซ้อนได้แต่ถ้าจิตอยู่ในตัวไม่ได้เขามาแทรกไม่ได้ลูกจะทำไงดีเจ้าค่ะหลวงพ่อเราก็อยู่ในตัวไว้สิเห็นตัวเองไว้เจ้าค่ะลูกไม่รบกวนหลวงพ่อแล้วนะคะขันธการค่ะก็ขออธิบายต่อโยมก็มีอะไรก็โทรมากันแล้วกันเนาะก็จะเทศรอดพูดธรรมะไปพังๆก่อนแล้วก็มีโอกาสก็จะเว้นให้ก็พูดต่อเมื่อกี้ว่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยเราต้องการเห็นแจ้งเพราะคนเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองมาเลยแจ้งในที่นี้ก็คือว่าเราต้องเห็นด้วยตาไหนหน้าตาไหนถามว่าแจ้งเนี่ยเราต้องการแจ้งเพื่ออะไรเพื่อการดับทุกข์ก็คือจิตเราต้องมีสมาธินั่นเองถ้าเราแจ้งตัวเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นตามเป็นจริงในตัวเราก็เรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะเมื่อเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเห็นรูปก่อนก็จะเป็นเหตุของการละกิเลสได้นั่นเองแล้วก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากอุบลราชธานีนะครับโยมพัชรีอาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโยมรบกวนถามการปฏิบัตินะเจ้าคะคือว่าเวลาปฏิบัติตอนโยมเดินมันจะเหมือนกับมีคนสองคนเดินแต่ตอนนี้ก็คือปรับได้ใกล้เคียงที่แรกมันห่างกันมากเดินลำบากมากแต่ตอนนี้เดินได้เหมือนกับว่าเดินไปด้วยกันแต่ว่ามันเดินไม่เท่ากันนะคะหลวงพ่อต้องเดินให้ไปด้วยกันได้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ภาพผีเสื้อก็เห็นอีกแล้วเจ้าคะแต่ภาพยังไม่เห็นคือเราแก้ปัญหายังไงคะคือเราไม่เข้าใจว่าเดินสองคนเนี่ยคือเราความจริงเราก็คนเดียวอยู่แล้วเราไปสร้างภาพขึ้นมาเป็นสองคนมันก็เป็นสองถ้าเราไปภาพเราไปมองผิดเสื้อมองอะไรมันก็เป็นอื่นอยู่ที่เราให้ค่าน่ะ
ให้ค่าอย่างอื่นก็เป็นอย่างอื่นไปให้ค่าตัวเองก็เป็นตัวเองไปก็เป็นร่างเดียวเท่านั้นเองนะอยู่ที่เราให้ค่าไงให้ค่าอย่างอื่นก็เป็นสารพัดนะเป็นโน่นเป็นนี่ไปเราไม่ได้ใส่ใจที่เคยบอกว่าไม่ใส่ใจนะมันจะมีก็มีไปเราไม่ใส่ใจว่ามีเราสนใจจะใส่ใจว่าตับไตไส้พุงอวัยวะน้อยใหญ่ของเราอยู่ตรงไหนฉะนั้นก็คือร่างเดียวมันจะเป็นสองร่างได้ยังไงแสดงว่าเราใส่ใจนั่นเองมันก็จะเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นอยู่ที่เราให้ค่าดิให้ค่าสิ่งใดสิ่งนั้นก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เราว่าจะสนใจตรงไหนถ้าเราสนใจไปอื่นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปหมดมันก็เป็นกรรมฐานออกข้างนอกไปหมดมันก็ไม่ได้ยังไม่ค่อยเข้าล่องเข้าลอยโยมเนาะยังไม่ค่อยเข้า เราต้องลึกร่างกายจริงไว้เป็นหลักร่างกายจริงของเราเนี่ยต้องเป็นหลักเลยไม่เอาร่างกายคนอื่นไม่เอานิมิตนะเพราะร่างกายจริงของเราเนี่ยต้องเห็นอยู่ตลอดด้วยสตินะถ้านิมิตมันหายหมดมันเห็นแวบมันก็หายไปหายแล้วก็หายจ้อยและอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะให้จิตเห็นเองไม่เห็นหรอกจิตพร้อมที่จะเห็นตามเราแต่เราก็ไม่หาความเห็นมาให้ไม่หาอุบายมากล่อมเกาจิตเองก็ไม่สามารถที่จะหาความเห็นอะไรมาให้ต่างคนต่างรอความเห็นมันไม่ได้หรอกคือจิตมันไม่เห็นอยู่แล้วนะแต่จะเห็นได้เนี่ยเพราะเราป้อนให้เราเองก็ไม่ยอมป้อนเลยหมายถึงว่าเด็กเนี่ยจะกินอะไรเนี่ยทุกผู้ใหญ่ป้อนเท่านั้นแหละจิตก็เหมือนกันเหมือนเด็กมันจะกินอะไรก็ต้องคนมีคนป้อนให้เช่นว่าเราไปเห็นคนตายในหนังสือก็ดีในอสุภะไหนก็ดีเนี่ยเราก็จำไว้แล้วก็ป้อนให้จิตบอกให้เห็นแบบนี้เห็นแบบนี้จิตก็ต้องจิตสามารถจะทำตามนั้นได้ฉะนั้นถ้าเราไม่ป้อนเขาก็ไม่เห็นนี่เราก็ไม่ป้อนจิตเองก็ไม่รู้จะสร้างอะไรต่างคนต่างมองมันก็ไม่เห็นกันตัวเองก็ไม่หาให้อุบายก็ไม่เอามาแล้วจิตเองก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่างคนต่างมองกันไปมองกันมาก็สุดท้ายก็พังกันพอดีมันก็ไม่ได้เราไม่หาเองเราไม่หาเองฉะนั้นงานนี้เราเป็นผู้นำเราต้องจัดการบริหารเองหมดเอ้าให้เห็นอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะเราเป็นผู้นำถ้าจิตออกข้างนอกเนี่ยจิตเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามก็เราก็ตามมานานแล้วหลายชาติแต่ถ้าจิตเข้าข้างในเนี่ยเราเป็นผู้นำเขาเป็นผู้ตามอันนี้จำไว้เลยว่าถ้าออกนอกจิตนำเราตามไม่ได้เรื่องเลยไปสารพัดพาเราไปสารพัดแต่ถ้าเข้าในเนี่ยเรานำเขาตามเราจะต้องป้อนเรื่องให้ทุกอย่างเราจะต้องบงการว่าให้จิตไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถึงจะไปได้ถ้าไม่มีการป้อนไม่มีการพาจิตไปไม่เป็นจะให้จิตไปเองเนี่ยไม่เป็นเพราะจิตอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าเราไม่นำไปแล้วใครจะนำสุดท้ายไปยืนกลางทางมันก็ไปไม่ได้นะโยมต้องปรับปรุงตรงนี้นะยังต้องปรับปรุงตรงนี้ไม่ยังไม่เข้าหลักเท่าไหร่นะเข้าใจเนาะก็คงจะวางไปแล้วแหละแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเราต้องการพิจารณาร่างจริงๆของเรานะร่างจริงๆของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิถ้าเข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยมาเห็นร่างเราเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะขาวไปเลยมันจะขาวมันจะว่างไปเลยมันจะไม่เห็นเพราะมันเลยสมาธินี่หมายถึงว่าเลยกายไปแล้วนะลึกไปฉะนั้นท่านจึงจัดว่าการเห็นตัวเนี่ยต้องเห็นด้วยสติท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานนะสติปัฏฐาน4นะการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นร่างจริงเนี่ยถ้าต้องใช้ไม่ต้องใช้สมาธิถ้าเห็นใช้สมาธิแล้วจะเป็นอีกร่างนึงเลยเป็นนิมิตซึ่งนิมิตเนี่ยไม่เอาเพราะเอาแล้วเนี่ยมันหายมาเร็วไปเร็วแล้วเราก็จะไม่มีเครื่องอยู่เขาเรียกว่านิมิตหายกายจริงไม่เห็นเราจะเคว้งขวางฉะนั้นเท่ากับว่า เราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยร่างจริงของเราเนี่ยต้องใช้สติอย่างเดียวถ้าเกิดใช้สมาธิพุทธเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐาน4ไว้หรอกนะไม่ตัดแน่นอนนะที่ตัดไว้ก็เพราะสติปัฏฐานเป็นตัวทำให้เห็นนั่นเองก็มีสายเข้ามามีสายมาจากสมุทรปราการนะครับโยมวันเพ็ญอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะหลวงพ่อขาลูกมี
มีข้อสงสัยค่ะจะเรียนถามหลวงพ่อข้อหนึ่งทีนี้ลูกขอเล่าก่อนนะคะลูกว่าปฏิบัติมาพิจารณากายนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยจิตก็จะจดจ่ออยู่การที่ว่าลูกผ่าตัวนะคะผ่าออกหมดเลยแล้วทีนี้พอจิตก็จะสนใจอยู่เนี่ยไม่ยอมทำอะไรเลยก็เดี๋ยวก็ลูกก็พาไปพิจารณาตรงอื่นบ้างแต่เขาก็ยังสนใจอยู่ทีนี้พอพิจารณาตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาพอใจทีนี้ลูกก็พิจารณาว่าเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่นะมันเป็นแบบนี้ที่ให้เห็นว่าเราท่องเที่ยวไปเราดูไปทั่วแล้วแล้วทีนี้จิตก็จะบอกว่าแล้วอยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยถ้าอายุมากขึ้นนะคะมันจะเป็นยังไงทีนี้ลูกก็พูดคิดขึ้นมาว่าไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาณปัจจุบันไม่ให้พิจารณาอนาคตอันนี้ลูกพิจารณาถึงเกี่ยวกับเรื่องมรณานุสติด้วยว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่ของเราแล้วก็มันเกิดขึ้นไม่นานมันตั้งอยู่มันก็ดับไปอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายอะไรตาอะไรที่เป็นธาตุสีอะไรพวกเนี้ยทีนี้จิตก็ไม่ยอมเลิกค่ะเขาก็จะมองดูว่าเนี่ยตอนเนี้ยพอถ้าจะตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยมันต้องแก่ก่อนใช่ไหมคะมันแก่แล้วทีนี้จิตก็จะไปสร้างภาพที่ตัวเองนะคะหลวงพ่อว่าเห็นเป็นคนแก่แล้วก็พิจารณาจิตก็พิจารณาตามไปเลยว่าเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็จะว่าจะสรุปสังเวชว่าคนเรามันไม่มีอะไรเที่ยงจริงๆเลยเนี่ยก็ลูกก็จะขอถามหลวงพ่อว่าการที่จิตอยากจะไปพิจารณาตัวเองถึงตอนที่ว่าแก่แล้วว่าตอนเนี้ยเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่แล้วมันจะต้องตายไปอย่างเงี้ยเขาอยากจะไปเห็นภาพว่าถ้าแก่แล้วเป็นยังไงแล้วเขาก็จะพาไปพิจารณาตามทั้ง5อย่างเลยค่ะผมขนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยค่ะก็เรียนถามหลวงพ่อว่าใช้ได้ไหมคะถ้าใช้ไม่ได้ลูกก็พยายามดึงจิตมาทางอื่นปุ๊บไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็จะไปทางนั้นอีกนะคะลูกขอเรียนถามหลวงพ่อขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยนะคะกราบนมัสการลาค่ะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะก็ดีมากตรงที่ว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงลักษณะเหมือนว่าโยมบรรเพ็ญเนี่ยกำลังอยู่ในระดับหนึ่งของการพิจารณาเนี่ยที่ไม่มากนักเท่าไหร่นะธรรมชาติของการพิจารณาครั้งแรกเนี่ยเราต้องมีการสมมติหรือจำลองเหตุการณ์ว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยเราตายเป็นยังไงเนี่ยที่ตมาห้ามก็คือว่าอย่าสลายตัวให้มันเป็นความว่างถ้าว่างแล้วเนี่ยมันจะไม่มีที่อยู่มันไม่มีเครื่องเกาะจิตเราจะเคว้งทันทีแล้วก็ลงไปสู่ฌานถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะไม่ควรทำแต่ถ้าเราจำลองตัวเราว่าแก่เป็นยังไงหน้าตาของเราเหี่ยวย่นเป็นยังไงได้เราจำลองว่าผมศีรษะเราเนี่ยงอกนะเป็นอย่างนั้นนี่ได้แต่อย่าให้หายต้องเข้าใจครับว่าอย่าให้หายให้มันเป็นร่างนี้แต่เมื่อเราทำอย่างนี้มันเป็นอุบายเริ่มต้นของคนยังอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยต้องมีการทำอย่างนี้บ้างก็ไม่เป็นไรถือว่ายังไม่ผิดไม่ใช่ผิดแต่ต่อไปโยมมันเพนมากขึ้นเห็นตัวเองชัดขึ้นมาระดับหนึ่งนะโยมจะไม่มีอาการเหล่านี้แล้วจะเห็นแต่ร่างสดอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีแก่ไม่มีวัยที่ล่วงหน้าไปหรือว่าวัยอดีตต้องมีวัยปัจจุบันเท่านั้นอันนั้นจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอันนั้นหมายถึงคนที่แก่ขึ้นมากแล้วเนี่ยเขาจะเป็นร่างสดอย่างเดียวไม่มีคำว่าเน่าไม่มีคำว่าแก่ไม่มีคำว่าผมงอกฟันหลุดไม่มีจะเป็นร่างแท้ๆคือร่างสดของเราอันนั้นหมายถึงว่าการข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นอุบายอยู่นั้นยังเป็นอุบายอยู่แต่ถ้าเราเห็นร่างสดแล้วไม่มีอุบายละมันจะเป็นแต่ร่างสดแต่ว่าให้เห็นชัดอย่างเดียวให้ชัดอย่างเดียวนั่นไม่มีอุบายอื่นที่จะต้องจำลองเหตุการณ์ว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่มีละแต่ทีนี้ว่าเมื่อเราอยู่ตรงนี้เนี่ยถือว่าผิดไหมไม่ผิดนะก็ยังเป็นใช้ร่างเราร่างแท้ๆของเราเนี่ยสมมติว่าร่างแท้ของเราเนี่ยยังเป็นวัยนี้สมมติว่าวัยเราเนี่ยอายุเท่านี้นะยังไม่แก่ขนาดที่เรานึกนั้นแต่เราจะจำลองหรือว่า จำลองสถานการณ์หรือสมมุติตัวเองเนี่ยแก่เหมือนวัยว่าเรา80 90แล้วจะเป็นยังไงโดยอาศัยร่างนี้เป็นจุดยืนของการตั้งอุบายก็ไม่ใช่ร่างอื่นนะร่างนี้ได้
มันเป็นอุบายอยู่อย่างว่าขั้นตอนนี้มันเป็นอุบายใช่ได้ไม่เป็นไรขออย่างเดียวอย่าสลายไปเช่นว่าสลายว่าเป็นดินเป็นน้ำแล้วก็เป็นฝุ่นไปเลยแล้วก็มีแต่ความว่างถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะลงเข้าสมาธิฌานเลยและส่วนมากถ้าเข้าฌานแล้วเนี่ยจะติดใจในฌานแล้วก็ออกมาก็จะไม่เอาร่างอีกเลยเหมือนกับว่าร่างเราสลายแล้วแต่ความจริงร่างเรายังมีชีวิตอยู่ร่างนี้กลับไม่เห็นซะแล้วทิ้งซะแล้วอันนั้นจะจิตจะเคว้งนั่นทีเลยเมื่อเคว้งแล้วจะไม่มีเครื่องอยู่และสมาธิเราจะเสื่อมทั้งหมดในที่สุดมันจะพังเลยนะพังแล้วตรงนั้นจะพังเลยเพราะว่า ภาพที่เราจำลองขึ้นมานั้นเป็นนิมิตแล้วเราสลายแล้วก็ภาพจริงก็ไม่เห็นเราต้องเข้าใจว่านั่นคืออุบายแต่สำหรับร่างจริงมันยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่กินข้าวได้นอนหลับอยู่ฉะนั้นเราต้องเห็นร่างจริงเป็นบรรทัดฐานของการทำอันนั้นเขาเรียกว่าต้องใช้สติถึงว่ามันหายยังไงมันก็ยังไม่หายแหละมันเป็นหายแค่อุบายแต่ความจริงมันยังไม่หายฉะนั้นเราเอาความจริงไม่ใช่เอาอุบายเป็นประมาณเอาความจริงเป็นจุดยืนพระเป็นจุดยืนที่ยืนหยัดอยู่ฉะนั้นความจริงก็ต้องไม่หายสิเพราะเรายังไม่หายเราทานข้าวได้อยู่เรามีชีวิตอยู่มันไม่หายแต่ที่เราทำนั่นเป็นการทำด้วยอุบายฉะนั้นนักปฏิบัติต้องพึงเข้าใจว่าอุบายก็คืออุบายร่างจริงที่มีจริงก็เป็นร่างจริงสุดท้ายต้องกลับมาร่างจริงอยู่ดีอย่าให้สลายร่างจริงมันสลายไม่ได้หรอกร่างจริงเพราะมันยังมีชีวิตอยู่ทุกวันทานข้าวทุกวันแต่สลายนั้นก็คืออุบายเราจะเอาอุบายนั้นมาเป็นความเป็นจริงนั้นเป็นจุดยืนเดียวกันไม่ได้ฉะนั้นงานนี้ก็เท่ากับว่าเราจะมีอุบายหลากหลายก็ได้แต่ว่ายังไงร่างจริงก็คือร่างจริงต้องยืนหยัดไว้อยู่เสมอต้องมีจุดยืนอยู่เสมอเป็นบรรทัดฐานของการทำอย่าให้หายนะอุบายหายได้แต่ร่างจริงห้ามหายอุบายเนี่ยเป็นอุบายเป็นการทำครั้งหนึ่งหรือขั้นตอนหนึ่งหรือเวลาใดเวลาหนึ่งทำแล้วก็เลิกเป็นเหมือนเช่นว่าเราเห็นตัวเองนะเป็นกระดูกนะตอนนี้ไม่เห็นแล้วกระดูกเห็นตัวเองเป็นผมงอกนะเป็นฟันหลุดนะอย่างเนี้ยมันเป็นอุบายแต่ละวันนี่เปลี่ยนไปแต่ร่างนั่นก็คืออุบายแต่ร่างจริงเนี่ยยังไงก็ยืนหยัดไว้ว่ามันมีอยู่ฉะนั้นเราเอาร่างจริงเป็นบรรทัดฐานของการตั้งอยู่อย่าให้หายร่างจริงร่างอื่นหายได้ร่างจริงหายไม่ได้เราเข้าใจว่าอุบายคืออุบายร่างจริงคือร่างจริงฉะนั้นร่างจริงจะเป็นสติสัมปชัญญะจะเป็นญาณทัศนะอยู่ตรงนี้ต้องมีไว้นะต้องมีเพราะงั้นจิตเราไม่มีที่เกาะจิตเราก็จะหลุดออกไปสู่ตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจถ้าเกิดว่าเรามีร่างจริงอยู่เป็นเครื่องอยู่นี้เราจะไม่หลุดเลยจิตเราจะมั่นคงมากฉะนั้นเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวและสุดท้ายเนี่ยไม่มีเน่ามีแต่ร่างสดๆของเราอยู่ตลอดเวลาทุกเวลานาทีอุบายคือเน่าคือเปื่อยนั้นเป็นอุบายสอนได้ทิ้งได้สลายได้ แต่ยังไงร่างจริงอย่าสลายก็แล้วกันนะอย่าสลายให้มันเป็นเหลืออยู่สุดท้ายสมมติเราเห็นตัวเองนะเน่าเปื่อยแล้วสลายเป็นดินเป็นน้ำนะแล้วก็กลับมาร่างจริงใหม่อย่าให้หายช่วงระยะนั้นให้หายเหลือความว่างไม่เอากลับมาร่างจริงทันทีว่าเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่อุบายนะแต่ตอนนี้ร่างจริงยังอยู่นะก็กลับมาร่างจริงใหม่อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ฉะนั้นร่างจริงหายไม่ได้เพราะเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อสติสัมปชัญญะเพื่อญาณทัศนะฉะนั้นจึงว่าเราต้องเห็นอยู่เสมอร่างจริงของเราอุบายเนี่ยก็หลากหลายกันไปก็ไม่ว่ากันนะถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยจิตเราก็จะหนึ่งเดียวคือการทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อให้จิตของเราไม่อยู่ในโลกไม่สัญจรในโลกและไม่ไปสู่โลกแล้วเราจะบัญญัติว่าโลกก็คืออะไรโลกก็คือถ้าไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจไปหาผู้อื่นไปหาสิ่งอื่นนั่นคือบัญญัติว่าโลกการบัญญัติว่าเหนือโลกก็คือการไม่ไปแล้วตัดขาดสัมพันธ์ระหว่างจิตเราก็อารมณ์แล้วและจิตนั้นก็จะเป็นหนึ่งอยู่เสมอนั้นสติปัฏฐาน4ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวทำให้เราตัดนะจิตของเรานี่ไม่ให้สู่กับไปสู่โลกได้จิตเราก็อยู่ไหนล่ะไม่ไปสู่โลกจิตอยู่แค่หัวเท้าเท่านั้นเองจะไม่ออกไปจากตรงนี้เลยอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางเหนือโลกก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากปฐมธานีครับ
เจริญสุขโยมครับอากาศนมัสการครับหลวงพ่อทั้งสองครับเนี่ยเจริญพรเจริญพรผมจะสอบถามปัญหาหนึ่งปัญหาครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับว่าการพิจารณากายเนี่ยเหมือนกับการทำยานให้เกิดใช่ไหมครับหลวงพ่อถูกต้องถูกต้องนี่ก็ผมสงสัยตรงนี้ครับว่าก็เหมือนกับเคยได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำยานไม่ให้ทำฌานใช่ไหมครับเนี่ยครับเดี๋ยวครับเรียนถามหลวงพ่อตรงนี้ครับ คือพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องการให้เราเจริญสติปัฏฐาน4ก่อนนะสติปัฏฐาน4ก่อนจนกว่าเราจะไปถึงพระอนาคามีหลังจากนั้นท่านให้ทำฌานฌานที่ท่านเห็นว่าควรทำเนี่ยก็ต้องกามต้องหมดก่อนแล้วอกุศลต้องหมดก่อนฉะนั้นทำได้โยมทำได้แต่ต้องไปถึงพระอนาคามีก่อน ถ้าเราทำฌานก่อนจะเกิดไหมก็เกิดแต่ว่าการจิตสมาธิของเราเนี่ยฌานเนี่ยมันไม่หมดกามไม่หมดอกุศลทำให้เราไปนิพพานไม่ได้ฉะนั้นฌานเนี่ยทำทีแรกก็เกิดได้แต่พุทธเจ้าไม่อยากสอนให้ทำทีแรกให้ทำสติปัฏฐาน4ก่อนเช่นว่าทำไมว่าวันบวชเนี่ยพระเนี่ยบวชมาทำไมไม่ให้เจริญอานาปานสติเลยทำไมท่านให้เห็นให้ท่านให้ถามว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนั่นหมายถึงว่าท่านต้องการให้เจริญสติปัฏฐาน4ก่อนแต่เราเนี่ยถูกสอนมาให้ทำอนาปานสติไปก่อนถ้าทำอนาปานสติแล้วต้องกลับมาตรงนี้ใหม่ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่นะก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะเหมือนกับอนาปานสติหรือที่เราทำนั้นน่ะไปแล้วมันก็ตันแล้วก็ต้องกลับมาผมคนเล็บฝันหนังใหม่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอย่างนั้นก็เหมือนอ้อมเข้าใจไหมมันอ้อมไปฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าให้เราตรงๆเลยก็ให้เกสาโลมาเลยไม่ต้องให้ทำอนาปานสติส่วนอนาปานสตินั้นเนี่ยเราไปทำตอนที่เราเป็นพระอนาคามีไปแล้วนะแล้วก็อนาปานสติเนี่ยทำเป็นสองอย่างได้ทำเป็นฌานก็ได้ทำเป็นญาณก็ได้ฉะนั้นระหว่างที่เราเจริญสติปัฏฐาน4นี้เราจะใช้อนาปานสติเป็นญาณนะเราจะเห็นว่าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านก็มีหมวดของอนาปานสติอยู่แต่เราไปดูจริงๆแล้วอนาปานสติที่ท่านสอนในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะเป็นอนาปานสติแบบญาณทัศนะนะก็คือว่าทำเหมือนกับควบคู่นึกถึงความตายไปด้วยนึกถึงลมหายใจคู่กันไปนะเพียงว่าเรานึกถึงลมหายใจในประมาณ 20% 10หรือ 20% แต่นึกถึงความตายเนี่ยคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความตายเท่านั้นการพิจารณาความตายถึง 90% อย่างนี้แต่ลมหายใจเนี่ยเอาไปช่วยอยู่ประมาณ 10 หรือ 20% พอเพื่อให้เป็นอุบายกล่อมเกลาใจเราของเราเนี่ยให้จิตเราไม่ฟุ้งไปมากมายเพราะว่าเราจะเห็นว่านึกถึงความตายด้วยแล้วก็นึกลมหายใจไปด้วยเหมือนกับว่าเราจะเห็นความตายทุกลมหายใจอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องเกิดให้เป็นปฐมฌานอะไรไม่จำเป็นให้เกิดปฐมฌานไม่เน้นฌานแต่เน้นญาณฉะนั้นอานาปานสติใช้ได้2ระบบ แต่ว่าไม่ใช่เป็นบทใหญ่เป็นบทเสริมคือไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าต้องใช้อานาปานสติอย่างเดียวไม่ควรจะพิจารณากายอันนั้นมันเหมือนก็เป็นใหญ่เลยไม่ได้ฉะนั้นการพิจารณาเห็นกายในกายเนี่ยเรากายเป็นใหญ่แต่อานาปานสติเสริมอริยบทประภะเสริมเนี่ยพิจารณากายเนี่ยเป็นใหญ่ลักษณะของปัจฉา9อย่างเนี้ยต้องเป็นใหญ่หมดเลยพวกนี้ฉะนั้นอานาปานสติเป็นส่วนหนึ่งเข้าไปเสริมในสติปัฏฐานสูตรแต่เมื่อเราทำญาณทัศนะนี้เกิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเองแจ้งแล้วเนี่ยเราจะไปถึงพระอนาคามีกามเราสิ้นแล้วอกุศลสิ้นแล้วเราสังเกตไหมเวลาทำสมาธิเนี่ยเราออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเราคิดอกุศลมากเลยไม่หายทำสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่หายคิดไม่ดีนี่ไม่หายเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กำจัดเพราะว่าการกำจัดต้องใช้สติปัฏฐาน4อย่างเดียวถึงจะกำจัดได้กามและอกุศลจะกำจัดด้วยสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสมาธิใดที่ทำแล้วเนี่ยมีกามอกุศลแทรกซ้อนอยู่ไม่ได้กำจัดเนี่ยพุทธเจ้าไม่สรรเสริญสมาธิแบบนั้นไม่ส่งเสริมเพราะว่าสมาธินั้นเป็นมิจฉาสมาธิ
ส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีการชนะกามแล้วชนะอกุศลแล้วหมดแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วอันนั้นพุทธเจ้าสรรเสริญนั่นเป็นสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิก็มีเราจะไปดูว่ามรรคข้อที่8ท่านบอกว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแสดงว่าต้องไปถึงพระอนาคามีเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำฌานได้ฌานนั้นทำแล้วไม่ได้มาพิจารณาร่างกายเลยเพราะร่างกายถูกสติปัฏฐาน4เนี่ยอบรมมาดีแล้วไม่จำเป็นต้องกลับไปแต่จะเป็นแปลงการพิจารณาของในฌานทั้งหมดว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงก็คือเห็นว่า ตั้งแต่ปฐมฌานไปถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญาจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธว่ามีทั้งรูปมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่อันนั้นก็เรียกว่ารูปภายในเวทนาภายในสัญญาสังขารวิญญาณภายในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงเราจะเห็นฌานไว้ว่าสัญญาไม่มีที่สุดเวทนาวิญญาณไม่มีที่สุดวิญญาณนัญจายตนะเงี้ยจนถึงโน่นเรียกว่าสัญญาคือมีทั้งสัญญาและเวทนาอยู่สัญญาเวทยิตเนี่ยดับสัญญาและเวทนาได้อย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นขันธ์5ชั้นไหนท่านได้เห็นว่าขันธ์5เหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแล้วก็น้อมไปทางวิชชา3นะน้อมวิชชา3ก็บรรลุธรรมฉะนั้นเท่ากับว่าการทำสมาธิฌานท่านให้ทำตอนปลายเวลาทำเนี่ยเราก็ใช้อนาปานสตินั้นทำได้เราจะใช้อนาปานสติทำให้เกิดปฐมฌานก็ได้พูดง่ายๆคืออนาปานสติอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นฌานก็ได้จะเป็นญาณก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยต้องการให้เป็นอะไรก็เป็นอนันต์อยู่ที่คนทำต่างหากนะคงเข้าใจเนาะคงจะอธิบายเท่านี้เนาะมีสายอื่นรออยู่ฮัลโหลเรามีสายมาจากจากนมัสการพระแม่ครูอาจารย์สองรูปนะครับน่าเจริญพรเจริญพรครับผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อจรัญไหมครับได้ครับคือว่าที่ผมปฏิบัติอย่างนี้ก็คือส่วนมากผมจะเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมแล้วพิจารณาอาการ32ครับดีก็ทำแบบก็คือเห็นผมขนเล็บผนังแล้วก็มาลอกหลังเห็นเนื้ออะไรเงี้ยครับได้ครับในนี้ก็ลอกไปเรื่อยๆจนถึงธาตุดินธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรเงี้ยครับได้พอถึงธาตุลมก็จะพิจารณาความตายแล้วก็ผมจะต่อเป็นแบบร่างกายฮัลโหลแล้วก็สลับกันนะครับได้พอร่างกายเน่าขึ้นอืดอะไรพอหนอนกินเหลือแต่โครงกระดูกผมก็จะกลับมาพิจารณาร่างสดใหม่ครับได้กลับไปกลับมาได้เพราะร่างจะได้นะครับเพราะร่างเน่าเนี่ยเป็นร่างอุบายร่างศพก็คือร่างจริงเนี่ยสับไปสมาได้ผมก็จะกลับไปกลับมาไงครับได้แต่ว่าอย่าให้หายให้มันรักษาไว้ร่างใดร่างหนึ่ง อย่าให้สลายเหมือนว่าเรารักษาร่างศพก็ร่างศพไปรักษาร่างเน่าก็ร่างเน่าไปแต่อย่าให้หายไปเลยเนี่ยไม่ได้อย่าให้หายถ้าหายแล้วจิตเราจะไม่มีเครื่องอยู่อ๋อครับให้รักษาให้เห็นทั้งวันให้รักษาเห็นทั้งวันอยู่อ๋อครับคือผมก็ทำงานแบบอิสระนะครับทำยามนะครับหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะพิจารณาได้ทั้งวันแล้วก็ไปตอนเย็นก็ไปพระสวดมนต์แล้วก็เดินทางกรมก็พิจารณาอันนี้ผมจะพักในสมาธิได้ไหมครับบางทีแบบจิตมันเหนื่อยนะครับพักในสมาธิก่อนนอนครับแต่มันได้พิจารณาแค่ดูลมครับไม่อยากให้พักในสมาธิเลย อยากจะให้พักคาภาพน่ะหมายถึงว่าเราเห็นภาพตัวเองเนี่ย เน่าก็เน่าคานั้นแต่ต้องไม่ต้องพิจารณานะไม่ต้องพิจารณาให้แช่ภาพมันไว้มันก็เป็นที่พักคาภาพไว้คือไม่ต้องคุยกับจิตนะครับไม่ต้องคุยจิตอันนั้นคือพักพักคาภาพไว้ไม่ควรจะพักในลมหายใจที่ดิ่งเข้าไปนั้นไม่ควรเพราะถ้าเราพักตรงนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราจะพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องปรับแผนใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าแผนเก่าที่เราวางไว้มันหายไปหมดเลยมันจะเป็นจิตอีกโซนละมันจะเป็นฌานไปแค่บางทีพักในสมาธิแต่คือมันก็ไม่เข้าลึกหรอกครับเพราะว่าพอมันหายเหนื่อยแล้วมันก็ออกมาเองออกมาแล้วก็ไม่นั่งต่อก็นอนอย่างเงี้ยไม่ลึกนั่นแหละแต่ว่าให้พักคาภาพจะดีที่สุดคาภาพไปแต่ห้ามคุยนั่นได้
แนะนำพักตรงนี้ดีกว่าไม่ควรพักตรงนั้นครับผมก็มีเขาสอบถามแค่นี้แล้วครับเขาฝากตัวเป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์นะครับคือก็โยมก็ลองทดลองอยู่ว่าการทำอย่างนี้เนี่ย เราจะทำให้เราเห็นว่ากิเลสเราละได้ตลอดเลยถามว่ากิเลสอันแรกตัวแรกเนี่ยที่เราต้องมาละเนี่ยก็คือกามนะกามเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เราเนี่ยกามมาพบมากที่สุดกิเลสตัวนี้ฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะมาทำอะไรเรื่องละกิเลสเนี่ยเราต้องละกามก่อนฉะนั้นคู่ปรับของกามก็คืออสุภะนะเราจะอานาปานสติมาฆ่ากามไม่ได้เพราะไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาอานาปานสติเนี่ยสู้กามไม่ได้หรอกกามน่าจะฆ่าอานาปานสติได้แต่กามเนี่ยจะแพ้อสุภะอสุภะนี่จะฆ่ากามได้ฉะนั้นเท่ากับว่า เราจะต้องกำจัดกามก่อนถ้าเราไม่จำกัดกำจัดกามเนี่ยเราก็จะเตลิดเปิดเปิงไปหมดนะเราก็จะเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ว่ากามเนี่ยเราถือว่าเป็นตัวแรกที่เราจะต้องทำลายฉะนั้นคู่ปรับของเขาที่เขากลัวที่สุดก็คืออสุภะถ้าใครเจริญอสุภะมากๆเนี่ยกามก็ลดเมื่อลดแล้วสมาธิก็จะมาเองนะมาเองฉะนั้นสมาธิของเราก็จะมาขึ้นมาเองมาเองมาเองทุกอย่างก็จะปรากฏไปหมดและสมาธิของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆก็คงจะเข้าใจเนาะก็มีสายเข้ามาอ๋อหลุดไปละยังไงก็โทรมาใหม่ก็แล้วกันเนาะก็ถือว่า ก็ถือว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เราได้รู้ได้เห็นตัวเราที่แท้จริงก็คือร่างกายของเราหัวถึงเท้าฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายทำไมสมาธิของท่านไม่เสื่อมเพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่นอกตัวเลยอยู่ในตัวตลอดทำไมท่านอยู่ในตัวได้ล่ะเพราะท่านเห็นแจ้งแสดงว่าการเห็นแจ้งตรงนั้นเป็นเครื่องอยู่ของท่านใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเราเอาความเห็นคนอื่นเป็นเครื่องอยู่เช่นว่าเราไปเห็นอย่างเช่นว่าผู้หญิงเอาผู้ชายเป็นเครื่องอยู่อย่างเงี้ยผู้ชายเอาผู้หญิงเป็นเครื่องอยู่มันก็ทำให้เราเกิดกิเลสแต่ถ้าเราอยู่ตัวเองเนี่ยกามก็เกิดไม่ได้นะฉะนั้นท่านให้อยู่กับตัวเองจิตเราอยู่กับเราแต่เมื่อก่อนจิตเราอยู่กับเขาสายมาจากนครสวรรค์ครับ มาเจริญสุขโยมท่านเจ้าค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฉันแบบปฏิบัติมา 6-7 ปีแล้วฉันไม่ว่าไงว่าไงพูดไปเลยพูดไปเลยสวดมนต์อย่างเดียวแล้วก็นั่งสมาธิมันก็ไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อให้มันเห็นก็เห็นให้มันไม่เห็นก็ไม่เห็นโยมก็นั่งก็หลับตามันก็มืดไปว่าพุทโธมันก็เฉยไปอย่างนั้นมันไม่เห็นเข้าสมาธิไม่เห็น เห็นอะไรอย่างที่เขาว่ากันเลยคือเราไม่ตั้งเป้าความเห็นเอาไว้ว่าเราจะเห็นอะไรเราต้องตั้งเป้าที่ คือบรรดาเป้าทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายที่ตัวเองเช่นว่าเราอยากเห็นผมของเราก็สมมติว่าผมเราเป็นรูปลักษณ์ยังไงก็รู้สึกอยู่บนหัวเราเห็นขนก็ดีเห็นเล็บก็ดีเห็นหนังเห็นกระดูกเนื้อเส้นเอ็นเราสมมุติเอาก็จิตเราก็อยู่ตรงนั้นโยมก็เห็นได้เพราะโยมตั้งเป้าว่าเราจะเห็นมันก็เห็นได้ไม่เห็นก็สมมุติขึ้นมาก่อนมันก็เป็นช่องไปแต่โยมไม่มีนะโยมให้จิตเห็นเองเนี่ยจิตเขาก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็เฉยๆไปเลยมันก็ไม่รู้จะเห็นอะไรนั่งภาวนาพุทโธมันก็ดำมืดไปเฉยไม่เห็นก็อย่างนั้นแหละโยมไม่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเห็นอะไรแต่เห็นยังไงก็แล้วแต่นะเห็นตัวเองประเสริฐสุดนะไม่อยากให้เห็นอย่างอื่นนะเห็นอย่างอื่นโยมอาจจะกลัวก็ได้อาจจะหลงไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยเห็นตัวเองนี้โยมยังไงก็ไม่กลัวยังไงก็ไม่หลงปฏิบัติมาก็7ปีแล้วก็ถือศีลมาถือศีล5มาก็7ปีแล้วก็เว
วดมนต์เสร็จก็นั่งสมาธิก็พุทโธพุทโธก็มันก็ดำมืดไปเฉยไม่เห็นมีอะไรก็โยมต้องทำใหม่สิทำใหม่สิสมมติว่าโยมเนี่ยไปเห็นคนตายเอาเห็นโอ้คนเราคนอื่นเรานึกตัวเองเป็นคนเหมือนคนตายนั้นบ้างอย่างเงี้ยโยมก็เห็นได้สมมติเอาก่อนลองไปทำดูสิแล้วโยมตั้งเป้าไว้สิว่าเราจะต้องการเห็นอะไรนะจิตมันก็สร้างความเห็นตามที่เราต้องการได้เดี๋ยวเราจะเป็นช่องไปเองเพราะอยู่ที่เราไม่ใช่ว่า7ปี6ปีอะไรเป็นเครื่องวัดไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทำของเราเป็นเป้าหมายว่าเราจะทำแบบไหนอย่างไรนะนานไปแต่เราไม่ทำไม่ถูกมันก็ไม่ถูกแต่ยังไงก็แล้วแต่กี่ปีก็ช่างเลยมันก็ยังไม่เป็นอะไรอยู่ที่เราทั้งหมดนะลองทำดูนะยังไงก็รายงานผลมาเนาะนึกถึงตัวเองสิเวลานึกจะอยู่ตำแหน่งนั้นจริงๆนะหมายถึงว่าเรานึกผมก็อยู่ผมเราจริงๆเนี่ยอยู่บนหัวเราจริงๆไม่ใช่ว่านึกผมของใครไม่รู้ลอยไปลอยไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องผมเราจริงๆนั่นเนี่ยลองทำดูเนาะไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ไม่ต้องผมก่อนก็ได้อย่างอื่นไปก่อนอะไรก็ได้ตัวเราเนี่ยให้จับอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้แต่ต้อง สร้างภาพขึ้นมาก่อนด้วยอุบายก่อนนะต่อไปมันก็จะเห็นแจ้งขึ้นมาเวลาเห็นแจ้งแล้วคอยรักษาไว้ฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นตัวเองนั้นตลอด24ชั่วโมงไม่มีการดับเลยเพราะท่านทำมากพอคนเราเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเห็นด้วยไม่ให้ดับเลยเนี่ยยากมากแต่จำเป็นต้องเห็นเพราะไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางเลือกอื่นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองตลอด24จิตเราก็ไม่ออก24เหมือนกันถ้าเราเห็นเราบ้างไม่เห็นบ้างระหว่างที่ไม่เห็นก็หลุดไปข้างนอกเหมือนกันนะหลุดไปข้างนอกฉะนั้นจิตของพระยาเจ้าจะไม่มีการรั่วนะไม่รั่วไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเท่ากับว่าจิตของท่านก็เป็น1ตลอด24ชั่วโมงนะ1จริงๆเลยไม่ใช่1ธรรมดา1ก็คือมีอารมณ์เดียวจิตเดียวมีอารมณ์เดียวจิตเรามีภาพเราเมื่อก่อนจิตเรามีภาพเขามันก็ไปข้างนอกนั่นเองแสดงว่าเขานั่นน่ะเป็นโลกเรานั่นเป็นธรรมนะถ้าเราฝากที่เขากิเลสราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดถ้าฝากที่เราราคะก็จะดับโทสะก็จะดับโมหะก็จะดับอยู่ที่ว่าฝากเขาเป็นฝ่ายเกิดฝากเราเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับฉะนั้นสติปัฏฐาน4นะเขาเรียกว่าโยกจิตไปอีกตำแหน่งนึงฉะนั้นระหว่างที่เราทำอยู่ในจิตปกตินะไม่ได้เข้าสมาธิเพราะบอกแล้วว่าสมาธิเราไม่ต้องแก้ไงแต่เวลาเราออกจากสมาธิมาเนี่ยเราต้องแก้เพราะอะไรเพราะมันไม่สงบเราจะให้สงบนะมีทางเดียวจะให้สงบก็คือว่าปิดทางเส้นเก่าซะแล้วก็เจริญทางเส้นใหม่ขึ้นมาเมื่อก่อนที่เราทำสมาธิเนี่ยเรายังไม่ได้อบรมมรรคตอนที่เราเปลี่ยนจิตทิศทางของจิตนี่เองมรรคถึงได้เกิดขึ้นแก่เราแสดงว่าสมาธิที่เราทำยังไม่ใช่มรรคเลยนะอย่าเข้าใจว่าเป็นมรรคนะมรรคเนี่ยต้องเดินทางเหมือนกันเหมือนกับเราเดินทางธรรมดานี่เองโอ้ยจ่ายมาจากชลบุรีนะครับโยมสุภาพรอาจารย์สุขโยมฮัลโหลนมัสการค่ะพระอาจารย์เป็นไงบ้างโยมนมัสการนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมสุภาพรเป็นไงบ้างอ่ะก็ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำนะคะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วเกิดอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าที่ว่าจิตฟุ้งซ่านนะคะที่จิตฟุ้งซ่านได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์แนะนำแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นมากเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสบายใจขึ้นมากๆกันนะคะแล้วมีอะไรถามไหมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ได้ถามยังมีอะไรถามเนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่หยุดนะคะมีคำถามอะไรไหมไม่ถามว่าคือมารายงานให้มารายงานเนาะมารายงานเนาะได้ก็ทำอย่างเก่านั่นแหละทำให้มากต่อไปเจริญให้มากทำให้มาก
นะไม่มีคำถามส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีคำถามนะคนที่ทำตามเนี่ยเพราะว่าคำถามใดที่มีขึ้นคำตอบจะมาตอบทันทีเขาตอบตัวมันเองได้หมดเลยแต่การถามการคุยเป็นแค่กริยาเป็นอาการเป็นการข้อสนทนาเท่านั้นเองบางครั้งคำถามที่เราถามไปเนี่ยในลึกๆเรามีคำตอบอยู่แล้วแหละแต่เราถามเพื่อเป็นกริยาในการพูดเท่านั้นเองเป็นกริยาที่การมีโอกาสคุยเท่านั้นเองเขาเรียกว่าเป็นข้อสนทนาแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเรามีคำตอบอยู่ในใจว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะบางครั้งถามไปเนี่ยก็เป็นแค่ก็เรียกว่าเป็นข้อสนทนาแต่ในลึกๆเรามีคำตอบแล้วเวลาตอบจริงก็ตรงกันอันนี้ก็คาดว่าเราคำตอบเรามีในใจเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏขึ้นในเราเนี่ยมันจะมีคำตอบให้เสร็จเลยทำให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เรามีกิเลสทั้งหมดเนี่ยมาจากการยินดีในตนนั่นเองฉะนั้นเราเห็นด้วยเองบ้างมากขึ้นมากขึ้นน่ะการทำลายความยินดีนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อทำลายความยินดีนั้นกิเลสต่างๆก็จะเบาบางจางคลายลงไปทำให้เรามีสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ก็คือว่าคำตอบต่างๆก็จะเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเป็นธรรมชาติที่ว่าเราสามารถจะเห็นได้แล้วก็ตอบได้ก็มีสายมาก็มีสายมาจากสมุทรปราการนะครับโยมพิพัฒน์ อาเจริญสุขโยมหลวงพ่อรบกวนถามแป๊บนึงครับได้ผมทำสมาธิเนี่ยคือผมปิดไฟในห้องหมดแล้วนะครับและผม เห็นลมหายใจแล้วก็ไม่เห็นลมหายใจแล้วมีแสงขาวๆเต็มไปหมดเลยผมต้องทำยังไงต่อคือเราไปจ้องมองข้างนอกมันก็เป็นภาพสารพัดไปเรื่อยๆผมดูแค่ลมหายใจอย่างเดียวครับมันไปของมันเองลมหายใจนั่นแหละมันจะเป็นความว่างไปเองอ๋อคือผมต้องดูต่ออย่างนี้หรือว่ายังไงครับมันมีเหตุ2ประการก็คือว่า1ถ้าเราทำทางนี้เนี่ยมันเป็นฌานเราก็ทำให้มันลึกๆตามที่มันจะไปตามที่มันจะไปถึงได้อันนี้มันเป็นฌานนะแต่ประการที่2ก็คือว่า ตรงนั้นน่ะมันถึงตรงไหนก็ช่างเถิดเราก็รับรู้ไว้อย่างเดียวแต่เราจะเดินทางอีกเส้นหนึ่งก็คือการมาปฏิบัติในสติปัฏฐาน4คือมันมีว่าเราจะไปเราจะไปตามทางนี้ไหมหรือเราจะเลิกดังทางเส้นนี้เราจะไปอีกทางหนึ่งเพราะทางเส้นเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปข้างนอกอยู่ดีมันไม่เห็นอะไรมันก็ว่างไปเรื่อยๆเนี่ยว่างสว่างสงบไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยแต่เห็นแต่แสงขาวว่างแล้วก็ตัวเบาไปหมดเลยครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบอะไรฉะนั้นทางเส้นนั้นน่ะมันตันเขาเรียกตันถึงแม้เราสงบมากๆก็ตันอยู่แค่นั้นก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรอย่างจะมาถึงบอกว่าถ้าเราเห็นว่ามันมีแค่นี้ไม่มีอะไรเราก็กลับมาทางอีกทางหนึ่งซึ่งทางนี้เนี่ยมีแน่แล้วไปแล้วไม่ตันแน่ไปถึงอีกทีก็คือนิพพานเลยทางนั้นก็คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณากายเนี่ยนะพอย้อนกลับขึ้นมาดูตัวเองใช่เราต้องกลับมาพิจารณาตัวเราพิจารณาผมคนได้ผนังตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเราเป็นซากศพเคลื่อนที่บ้างเดินก็เป็นซากศพน้องก็เป็นซากศพทำอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากไหนครับจากศีรษะลงมาข้างล่างหรือว่าไงครับเริ่มต้นตรงไหนก็ได้ตัวเราเนี่ยสมมติเราต้องไปเห็นตัวอย่างในหนังสือด้วยหนังสืออสุภะหลวงตาก็ดีอย่างเงี้ยเราก็จำไว้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคนละทางกับเส้นเมื่อกี้เราทำอันนั้นมันเป็นฌานอันนี้มันเป็นญาณเพราะฌานเนี่ยตันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรผมว่าผมก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วก็เหลือแค่มันก็เป็นแค่นั้นแหละแต่ว่ามันมีนะไปลึกไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ว่างๆนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรอันนี้เราตื้นหน่อยแต่ก็ตื้นก็ว่างลึกก็ว่างอยู่ดีเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันตันแล้วละกิเลสก็ไม่ได้ทางเส้นนั้นแล้วมันออกมาก็เหมือนเดิมออกมาก็เหมือนเดิมก็ผมบอกมาข้างนอกก็เหมือนเดิมครับเหมือนเรามีอะไรก็มีอย่างนั้นก็ยังมีกิเลสเหมือนเดิมมันไม่ได้ฆ่ากิเลสทางนี้มันเป็นที่พักเฉยๆที่พักมันจิตว่างเฉยๆครับจิตว่างเฉยๆว่างตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็วุ่นมันไม่ได้ว่างตลอดวันว่างตอนที่เข้าแต่ออกมาก็วุ่นเหมือนเดิมมาข้างนอกก็ยังมีความอยากได้อยากโน่นอยากนี่มันจะเหมือนเดิมไม่มีการละกิเลสอะไรถือว่าตรงนั้นน่ะแต่มาถึงไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ตรงนั้นอยากให้กลับมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอบสองแง่ว่าจะไปตามก็ได้หรือว่าไม่งั้นก็กลับมาทางอีกทางหนึ่งก็ได้อย่างเงี้ยครับในทางอีกทางหนึ่งมันนั้นในนั้นกิเลสแน่ละแน่เลยตรงนั้นถ้าเห็นตัวเองอย่างนี้นะโยมละกิเลสได้แน่เลยครับสติปัฏฐาน4ละได้แต่อภิสมาธิละไม่ได้ไม่ได้ผมก็นั่งตอนไหนผมก็เห็นแต่ขาวคนอย่างเดียวได้อยู่แค่นั้นน่ะโยมได้อยู่แค่นั้นจริงๆครับแล้วออกมาก็มีเหมือนเดิมกิเลสทุกอย่างมีเหมือนเดิมครับผมลองไปทำดูเนาะ
งั้นผมไม่รบกวนหลวงพ่อแล้วนะครับสาธุนะครับครับเวลาของเราก็หมดพอดีนะช่วงแรกในการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลานะครับแต่ก็มาพบกันในช่วงที่สองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานกำหนดพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สำราญปวโรอดีตเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญตำบลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณเมนลอยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นองค์ประธานและในวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมเวลา 19:00 นสวดมาติกาบางสกุลฟังพระธรรมเทศนาแสดงธรรมโดยหลวงปู่อุทัยสิริธโรเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโนจังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่16ธันวาคมเวลา 19:00 นสวดมาติกาบางสกุลแสดงธรรมโดยพระราชวรคุณหรือหลวงปู่โพเจ้าอาวาสวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์ที่17ธันวาคมเวลา 19:00 นสวดมาติกาบางฟังพระธรรมเทศนาแสดงธรรมโดยพระครูพุทธิสารสุนทรหรือหลวงพ่อบุญกู้อนุวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดกรุงเทพมหานครและในวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมเวลา 15:00 นพระราชทานเพลิงณเมนลอยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามแสดงธรรมโดยพระพัทรศีลสังวรหรือหลวงปู่เจริญราหูโรเจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดราชบุรีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่081-208-6299หรือ086-355-6529พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุขินัง
วัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ธรรมญาตราสุดแดนสยามวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559ถึงวันอังคารที่31มกราคม2560ธรรมญาตราสุดแดนสยามอำเภอแม่สายวัดถ้ำผาจมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชติดต่อสอบถามและสมัครร่วมเดินธรรมญาตราได้ที่สถานีโทรทัศน์ SBB TV 999 02-4-9-6-1-1-6-0 แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากอาจารย์จรัญทักยานุเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทนี่มันจะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการเลยก็มีหมายมาจากคุณเสกสรรนะครับเขียนมาว่าผมมีคำถามจากจะถามพระอาจารย์จรัญทักยานุผมมีปัญหาเรื่องจิตตอนพูดคุยมักจะลืมตัวไม่จดจ่อต่อเนื่องผมว่าที่เราพิจารณากายตั้งแต่หัวจดเท้าทำยากมากครับอาจจะหลุดก็ตอนคุยแล้วตากับพบลูกเมื่อตากระทบรูปแล้วพยายามไม่เห็นจิตไปยินดีแต่ก็ลืมทุกเที่ยวเลยครับครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนฝึกใหม่เพราะว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายยากมากๆแต่การทำต่อเนื่องการทำให้มากทุกอย่างก็สามารถที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยยากมากๆก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยเดิมทีไปอยู่กับคนอื่นหมดอยู่ภายนอกหมดฉะนั้นจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะไปแล้วแล้วเราก็ตั้งใหม่ก็เรียกว่าล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกอีกหน่อยก็เดินได้วิ่งไ
อย่างเงี้ยเหมือนเด็กหัดเดินนั่นเองฉะนั้นเป็นการยากแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นนะโยมเสกสรรนะก็ให้ทำมากๆแล้วการที่ว่าเราพูดคุยเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งทำให้โอกาสการออกจิตลองออกนี้มากที่สุดเนี่ยก็แน่นอนว่าเราถึงได้ว่าพูดน้อยไงนะพูดน้อยหลีกเล้นนะการที่ว่าไม่ให้จิตเราได้ช่องได้เชื้อที่จะไปสัมผัสอะไรมากนักคนใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะการนานเข้าอินทรีย์แก่กล้าก็ไม่เป็นท่านพระยาเจ้าท่านคอนโทรลจิตได้สบายหมดเลยเพราะความเห็นของท่านไม่หลุดเลยและอย่างหนึ่งการเห็นตัวเองเนี่ยสร้างเพียรสร้างก็ยากแล้วก็ยากที่สุดก็คือเพียรรักษาไม่ให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ทุกเวลาการหายหมายถึงว่าการหล่นการรั่วนั่นเองฉะนั้นภาพของเรามันเปราะบางยังน้อยอยู่ยังเลอะยังเลือนเนี่ยหลุดง่ายหายง่ายลืมตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่ไปทางตาหูเนี่ยอดยินดีไม่ได้ยินร้ายไม่ได้มีอยู่ฉะนั้นคนใหม่ๆก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้กำลังใจคุณเสกสรรว่าทำให้มากเจริญให้มากสักวันหนึ่งเราก็แข็งขึ้นแก่งขึ้นแก่งขึ้นและทุกอย่างก็จะเป็นไปตามนั้นเขาเรียกว่าทำต่อเนื่องเพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะเพียรสังวรอย่างที่ว่าความเพียรชอบอยู่สี่อย่างเพียรสร้างหมายถึงว่าตัวเราที่ไม่เห็นยังไม่เห็นแล้วรักษาไว้นี่คือเราเพียรเมื่อจิตออกข้างนอกนี่คือฝ่ายเขาก็คือเพียรปหานะเพียรทำลายเสียเติบตัดภาพนั้นทิ้งเสียแล้วก็เพียรระวังอย่าให้จิตไปบ่อยอันนี้เขาเรียกว่า4อย่างนะขอให้ทำนั่นยังไงก็เป็นธรรมดาที่คนใหม่ก็เป็นบ้างนะขอยังไงก็ให้กำลังใจทำต่อไปยังไงก็รายงานผลมาก็เลยกันครับฉบับที่2นะครับจากคุณวสันต์กรุงเทพนะครับเขียนมาว่าผมเดินจงกรมโดยพิจารณากายบ่อยๆครับแต่วันนี้ผมก็นอนเต็มที่แล้วแต่วันนี้ผมก็เดินพิจารณากายไปผมมีอาการง่วงมากแทบจะล้มเป็นเพราะอะไรครับเป็นได้แน่นอนเพราะว่าคนใหม่ๆเนี่ยเป็นทุกอย่างนะนิวรณ์ก็เรียกว่านิวรณ์ทุกตัวนี่แรงหมดเลยฉะนั้นระหว่างที่เราทำเนี่ยนิวรณ์ก็คือตัวที่5อย่างเนี่ยจะเป็นตัวสกัดกั้นฉะนั้นเราก็ต้องสู้ทุกอย่างง่วงก็ง่วงมากบางครั้งก็นอนนะไม่ใช่ไม่นอนแต่ก็มีมามากอ่ะไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องสู้ฉะนั้นธรรมดาเนี่ยยังไงก็ให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะก็มีสายมาจากสงขลานะครับจมละจิตตาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์เจริญค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยค่ะพระอาจารย์เมื่อคืนโยมนอนฝันดีมากทุกครั้งเวลาฝันจะนานๆฝันครั้งนึงนะฝันด้วยว่าตัวเองลอยไปตัวเองเหาะได้แต่ครั้งนี้เมื่อคืนฝันว่าตัวเองเดินบนอากาศเลยมันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์คือสิ่งเหล่านี้เรารับรู้ไว้เพราะว่าคนที่พิจารณาเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยก็ธรรมดาเป็นเรื่องของลองรับรู้ไว้อย่างเดียวของโยมมันเป็นของมันเองอ่ะฉะนั้นคนพิจารณาดูอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับคนมีบุญเหมือนกันนะในความฝันเรามักจะลอยตัวอยู่เลยแหละมันก็ว่าเราลอยอยู่ในอากาศนี่ประจำฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรารับรู้ไว้อย่างเดียวไม่มีอะไรโยมรับรู้รับทราบไปแค่นั้นเองเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรค่ะทุกครั้งเวลาฝันว่าจะเหาะได้แต่รอบแต่เมื่อคืนนี้ฝันว่าเดินบนอากาศมันก็เราเดินบนพื้นแต่อันนี้เดินบนอากาศเนี่ยเออมันก็แปลกจะรับรู้ไว้ท่านรับรู้แต่ยังไงก็เห็นตัวเองไว้อย่างเดียวเห็นไว้อย่างเดียวถ้าอาจารย์ว่าเวลาโยมพิจารณาร่างกายมีอยู่คืนนึงแต่ว่าเวลาโยมทำโยมก็จะปิดไฟนะเพราะว่ามันมีแสงจากแสงจากไฟฟ้าข้างนอกอ่ะมันเข้ามาแต่โยมก็ทำปิดไฟเวลาโยมพิจารณาร่างกายมันเหมือนมีอะไรมาหล่นจากร่างกายหล่นปุ๊บลงมาที่ขารู้สึกได้นะมันจะมาอยู่ที่นิ้วมันเหมือนเป็นห่วงยางมันมาพันที่นิ้วแล้วก็โยมก็ไม่ได้โยมก็ไม่เห็นหรอกเพราะโยมปิดไฟในนี้โยมก็เดินเปิดไฟมันก็หายไปเลยทีนี้พอโยมมาเดินอีกพอโยมปิดไฟอีกทีนี้พอโยมมาเดินอีกมันก็รู้สึกได้ว่ามันมีห่วงยางเราเดินไม่ค่อยถนัดอ่ะทีนี้โยมเอาอีกขาขั้นหนึ่งเหยียบมันแล้วก็มันหายไปเลยคือพลาดการคืออะไรพลาดเราก็รับรู้ว่าอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการที่สิ่งต่างๆที่มาขัดขวางเราก็ได้แต่เราก็ใช้ความอึดความทนของเราไม่ต้องใส่ใจอะไรนักมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจไปที่อื่น
เพื่อให้เราเนี่ยไม่ก้าวไปสู่ที่จุดหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองค่ะบางคนก็นั่งไปมีแต่มดแต่แมงไตเวลาไปดูจริงๆอ้าวก็ไม่มีอะไรทำนองนั้นก็เป็นอันเดียวลักษณะคล้ายๆกันแต่เราเจริญอย่างนี้มันก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมันเป็นการทดลองมันเป็นเรื่องล้อมเล่นลับเรื่องอะไรแล้วแต่ที่ว่าจะทำให้เราเนี่ยเลิกล้มนั่นเองเลิกล้มการกระทำของเราไอ้ที่ห่วงนอนนี่พระอาจารย์เจอบ่อยมากเลยเป็นหมดทุกคนมากครับเนี่ยมันจะให้เราหัวทิ่มเลยป้าจ้าใช่ใช่เป็นหมดทุกคนนะเป็นทุกคนหัวทิ่มเลยเมื่อคืนเดี๋ยวมันจะให้เราหัวทิ่มเลยมันจะให้เราไปนอนมากเลยบางครั้งเราไม่ยอมบางครั้งเนี่ยมันเหนื่อยมากเดินจงกรมทั้งวันเนี่ยเรายืนเนาะยืนพิงฝาไม่ยอมนั่งเพราะนั่งหลับแน่ขนาดยืนพิงฝาได้แป๊บเดียวนะเข่าสุดเลยหัวเลยกองพื้นเลยมันถึงขนาดนั้นนะง่วงมีหมดแหละความง่วงแต่ว่าเป็นคนใหม่ๆนะถ้าคนแก่กล้าขึ้นไปแล้วไม่ค่อยเป็นแหละไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเขาจะควบคุมได้ทั้งหมดแล้วมันจะเบาไปเรื่อยๆค่ะแต่มันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นไปเยอะแล้วมันดีขึ้นไปมากแล้วมันเกิดสภาวะทางกายมากเลยค่ะอาจารย์สู้งานนี้มันต้องสู้อย่างเดียวสู้ให้จิตเราไม่อยู่ในนอกตัวเลยอยู่ในตัวอย่างเดียวพยายามกำลังทั้งหมดมีเท่าไหร่ทุ่มให้หมดเลยจุดตัวเอาชีวิตเขาแลกทุกอย่างก็ได้มาด้วยความยากลำบากแต่เป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ให้สูญหายไปการไม่ให้สูญหายเลยทำกว่าจะได้นะยากมากยากมากแต่ก็อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่ทำได้ก็ถือว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยทำได้อยู่ก็ถือว่าได้ไม่ยากได้ไงพุทธเจ้าทั้งผอมเนี่ยเรายังไม่ผอมเลยเราจะคิดว่ายากหรือไม่ยากก็ต้องประเมินดูนะก็ต้องสู้นะโยมต้องสู้ทุกคนค่ะนะขอบคุณพระอาจารย์สาธุนะให้กำลังใจทำไปนะคนเสกสรรก็ทำนะอย่าท้อใจนะสู้อย่างเดียวนะก็มีสายต่อไปนะครับมาจากพัทยาโยมนิดนะครับเขียนว่าโยมนั่งสมาธิตักพักหนึ่งพอจิตสงบก็ได้ยินเสียงบอกให้ลุกขึ้นหลายครั้งแต่โยมไม่ลุกพอนั่งต่อไปโยมก็เห็นขาของตัวเองลุกออกจากกายมันคืออะไรครับ คือมันก็จะเป็นลักษณะของนิมิตนั่นเองนะบางครั้งก็เราก็จะเป็นเหมือนร่างเราสองร่างการทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นนี่เขาเรียกว่าเน้นไปทางฌานเน้นไปทางฌานเนี่ยมันจะมีมักจะมีเสียงบ้างมักจะมีภาพบ้างมันจะมีสองอย่างนั่นแหละที่หลักๆนะมีภาพไปเห็นเป็นนิมิตอย่างเช่นว่าเห็นตัวเองอีกร่างหนึ่งก้าวออกไปอย่างเงี้ยตัวเองอีกร่างหนึ่งนั่งอยู่หรือตัวเองเนี่ยนั่งอยู่อีกร่างหนึ่งกำลังนอนอยู่ร่างหนึ่งเนี่ยกับร่างหนึ่งกำลังมองกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือแม้แต่ว่ายินเสียงต่างๆที่แว่วมาเนี่ยมันก็มีเป็นเซนต์อันหนึ่งที่จิตมันมีได้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่คืออะไรนะมันเป็นการรับรู้เขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่านะก็ไม่มีอะไรก็สังเกตไปนะแต่ว่าอยากจะให้พิจารณาตัวมากกว่านะจะดีกว่าแล้วก็มีสายเข้ามามีสายก็มาจากกทม.นะครับโยมชื่นทุกคนอาจารย์เริ่นสุขโยมการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะบ้านไหนเอ่ยพระอาจารย์คือโยมทำตรงนี้ก็คือโยมเห็นตรงคอนะคะคออีกด้านหนึ่งแต่ก่อนก็จะเห็นเป็นเหมือนคอเจ็ดมีเป็นข้อๆนะจนตอนหลังจะเห็นอีกด้านหนึ่งของคอค่ะมันจะมีลักษณะแหลมๆค่ะแล้วก็ซ้อนๆกันแล้วก็มีตัวเหลืองมีเส้นเหลืองๆค่ะมันจะเป็นตัวเชื่อมให้ติดกันตรงเนี้ยโยมก็เห็นตรงนี้โยมรู้สึกว่าสลดสังเวชมากเลยค่ะตั้งสองวันนะคะเนี่ยสังเวชยิ่งมากๆยิ่งดีโยมมันจะได้เบื่อหน่ายจะได้เป็นตามทางที่เราต้องการค่ะเบื่อเท่าไหร่ในกิเลสเราก็ละเท่านั้นต้องการว่าตรงนี้ให้เบื่อบางครั้งเดินออกไปข้างนอกดึกๆก็เจนน้ำตาร่วงเหมือนกันก็โยมก็อายเขาเหมือนกันนะคะโยมก็บอกว่าโยมก็อย่างที่อาจารย์ท่านร้องก็ให้มันร้องแต่โยมมีออกไปนอกเดินออกไปตึกโยมก็อายก็เหมือนกันก็อายก็ไม่เป็นไรเราทำไงได้เราก็ต้องมีบ้างนะก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็อายไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยก็คือโยมก็เลยมาดูตรงคออ่ะตรงคอเนี่ยมีเคยไปหาหมอก็มีขุ่นจำลองอ่ะแล้วก็เลยถามหมอบอกว่าเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยเป็นเส้นเลือด
เส้นเลือดแดงอ่ะโยมก็ฝั่งขวาก็เป็นฝั่งขวาเป็นเส้นเลือดดำอ่ะโยมก็มาดูก็มาพิจารณาก็คือเห็นตรงนั้นน่ะทีนี้โยมก็มาดูตรงใต้ลิ้นค่ะใต้ลิ้นก็จะมีเส้นเลือดเหมือนกันแต่ว่าไม่สวยเลยค่ะโยมรู้สึกว่าไม่สวยค่ะแล้วโยมก็มีคนก็บอกให้รับเล่นออกมานะจะได้บริหารตรงคอไม่ให้ย่นเนี่ยโยมก็ลองทำทีนี้ก็เห็นเส้นเลือดตรงเส้นเลือดตรงคอนี่โผล่ขึ้นมาหลายเส้นอ่ะโยมก็เกิดน้ำตาไหลเหมือนกันเหมือนกับว่าโยมเป็นคนที่ว่าคิดว่าหนึ่งจะเห็นอย่างนั้นนะไม่คิดว่าในตัวจะมีอย่างนั้นนะก็เลยทุกอย่างเรารักมันจนเคยไงจนว่าเหมือนมันไม่มีไงแต่นี่เราไปดูนะโอ้โหมันมีทุกอย่างเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใจเปลี่ยนความเห็นใหม่ค่ะก็รับไม่ได้ก็น้ำตาร่วงเหมือนกันทั้งนู่นดูแล้วไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเราไปให้ค่าเขาเองสิ่งนั้นก็ไร้ค่าอยู่แล้วแต่เรายกค่าเขาสูงเลยคือยมเหมือนกับว่ายมเห็นแต่คือเห็นแต่ปกติยมก่อนที่จะมาเรียนตรงนี้ยมตั้งแต่เล็กๆก็จะอยู่ที่ผิวค่ะอยู่ที่ผิวหนังตลอดเลยค่ะเพราะยมก็คนเราไม่คิดว่าข้างในจะมีลักษณะงั้นทีนี้ยมก็จะเห็นมือนะคะเห็นมือค่ะข้างในเป็นเหมือนแล้วก็นิ้วมือค่ะเห็นกระดูกมือค่ะทีนี้อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าระหว่างที่กลางคืนเนี่ยมันก็จะมีแสงสว่างที่ใบหน้าใช่ไหมครับสลัวสลัวค่ะเป็นแสงแบบสลัวสลัวแต่ว่าแต่ก่อนมีทีนี้โยมก็เลยว่าไม่นอนไม่ได้ค่ะโยมนอนไม่หลับตรงนี้โยมก็เลยเอาผ้าห่มปิดปรากฏก็มืดขึ้นมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีใจว่ามืดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วปิดสักพักหนึ่งก็สว่างอยู่ในผ้าห่มค่ะปิดไม่มิดหรอกโยมปิดไม่มิดเพราะมันเป็นตาไหนค่ะมันเป็นตาไหนปิดยังไงก็ไม่มิดนะค่ะไม่ได้เป็นเกี่ยวข้างนอกค่ะเดี๋ยวมันก็เลยแบบไหนไม่มิดแล้วนอนไม่ได้โยมก็เครียดเหมือนกันว่าจะนอนไม่เห็นบางคืนก็จะนอนไม่เห็นแล้วโยมก็ปล่อยค่ะแต่โยมก็เลยคิดว่าลองทำแบบนี้ดูเอากำหนดว่าตัวตะแคงขวาว่าตอนนี้ตายแล้วเนาะขึ้นเป็นพึ่งพองตายแล้วนะหายใจเข้ายาวๆโยมก็ว่าหายใจเข้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจออกหายใจไม่เข้าก็ตายค่ะทีนี้โยมก็กำหนดอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วโยมก็ดูตอนนี้โยมได้แสงแบบมืดมาแล้วค่ะก็โยมก็ดีใจอ๋อจะได้นอนแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอตะแคงไปสักพักหนึ่งโยมก็เมื่อยก็เลยตรงๆเข้ามาคือตั้งคือกระหายตรงค่ะปรากฏแสงก็มาอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ยากมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยกำหนดว่าตายแล้วนะร่างกายนี้กำลังตายแล้วนะหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายค่ะไม่ทราบพยมทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าไม่ทราบอะค่ะกราบความขอบคุณเมตตาในความเมตตาของพระอาจารย์ค่ะก็ฟังทางโน้นก็แล้วกันเนาะคือการพิจารณาตัวเราเนี่ยแรกๆมันก็ไม่มีแสงอะไรไม่สีอะไรแต่เมื่อเราทำไปเนี่ยความสว่างของจิตมีแน่เราจะให้ไม่มีไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติที่สว่างขึ้นเพราะจิตเราถูกขัดเกลาเหมือนกับว่าจิตเราเป็นธรรมชาติที่สว่างในตัวอยู่แล้วแต่ถูกห่อหุ้มด้วยมลทินมลทินเป็นยางเหนียวที่ห่อหุ้มแก้วมณีนั้นไว้ทำให้อับแสงไปทั้งที่เขาก็มีแสงอยู่ในตัวอยู่โดยปกติแล้วเหมือนกับมลทินนั้นไปปกปิดไว้ตอนนี้เนี่ยเราพิจารณากายเนี่ยมลทินเหล่านั้นเริ่มขจัดออกมลทินก็คือกิเลสเรานั่นเองนะมละคือมลทินคือมละนั่นเนี่ยทีนี้เมื่อเราขจัดออกไปความสว่างก็เริ่มเลืองออกมาฉะนั้นนักปฏิบัติทำทั้งหลายเนี่ยเรามีทุกคนทั้งสว่างแต่ทีนี้ว่าโยมนะโยมยังเข้าใจตรงนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฉะนั้นเวลาโยมทำเนี่ยโยมอย่าใส่ใจตรงสว่างนั้นถึงจะสว่างก็สว่างไปถ้าเราคิดว่าเราจะหลับเนี่ยเราอย่าใส่ใจตรงสว่างเขาเรียกว่าถ้าใส่ใจในความสว่างเราจะนอนไม่หลับหรือขณะใดขณะหนึ่งที่เราพิจารณาตะแคงไปแล้วพิจารณาร่างกายไปว่า
เข้าก็ตายออกก็ตายแสดงว่าขณะนั้นแสงสว่างมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใส่ใจเราใส่ใจว่าเห็นตัวเองเป็นซากศพกำลังจะตายกำลังจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจะตายเข้าหรือจะตายออกขณะนั้นเบนความรู้สึกของเราไปหนักที่กายแสงสว่างก็เลยเหมือนกับละความใส่ใจของเราเราละความใส่ใจของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาไม่มีแต่ความจริงเขาก็มีอยู่ฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เราให้ค่าถ้าเราให้ค่าแสงสว่างแสงสว่างก็จะปรากฏแก่เราเจิดจ้าเลยถ้าเราไม่ให้ค่ามีก็มีไปมันก็เป็นทางอีกทางหนึ่งเข้าไปฉะนั้นโยมไม่ต้องให้ค่าแสงสว่างนั้นนิจมาบอกว่าสว่างว่างสงบหรือสงบสว่างว่างเนี่ยห้ามแวะห้ามใส่ใจให้มันมีไปฉะนั้นโยมให้ทำอย่างนี้แหละแต่ไม่ต้องใส่ใจความสว่างว่าเป็นอะไรโยมก็สบายถ้าเราไม่ใส่ใจมันมีก็เหมือนมีมันไม่มีถ้าอย่างนี้โยมหลับได้แน่นอนถ้าโยมจะหลับนะโยมอย่าใส่ใจสว่างในแสงสว่างการไม่ใส่ใจในแสงสว่างเขาเรียกว่าอาโลกสัญญาอะแปลว่าไม่สัญญาแปลว่าใส่ใจโลกะแปลว่ามืดอาโลกสัญญาก็เรียกว่าโลกสัญญาแปลว่าใส่ใจสว่างถ้าไม่ใส่ใจนี่เขาเรียกอาโลกสัญญาโยมก็จะหลับทันทีฉะนั้นเราต้องมีเทคนิคนะมีการเป้าหมายว่าเราจะหลับก็หลับได้เราจะตื่นก็ตื่นได้เราจะทำก็ทำได้ขอให้เราเป็นเราขอให้เราเนี่ยจะไปทางไหนอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวแปรว่าเราจะผูกอะไรความรู้สึกเราอะไรไว้ตรงไหนให้เราเป็นอิสระภาพในการตัดสินว่าทำอะไรฉะนั้นแสงสว่างใส่ใจก็ได้ไม่ใส่ใจก็ได้ทางที่ดีไม่ควรใส่ใจนะก็โยมก็จะไปได้ของโยมเรื่อยๆไม่ใส่ใจเขาก็ไม่หายนะแต่เขาก็จะไปเราก็จะไปได้เรื่อยๆก็มีสายเข้ามานะจากนครราชสีมานะครับโยมกาญจนาอาเจริญทุกโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญพรขออนุญาตสอบถามเรื่องการปฏิบัตินะคะค่ะคือพยายามจะพิจารณาอสุภะอย่างเงี้ยค่ะเป็นสร้างศพแต่ว่ามันไม่ได้ค่ะบางทีก็คือพิจารณาแล้วคือบางทีอย่างยืนสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนแล้วก็เห็นว่าเป็นโครงกระดูกเป็นเหมือนเป็นร่างกายเราถูกแหวกออกมาแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่เราแล้วมันคือมันไม่เป็นอสุภะค่ะมันก็จะหายไปเลยก็เหมือนแบบคือบางทีนั่งสมาธิมันก็จะว่างๆคือพอพิจารณาไปเห็นแล้วมันก็ว่างไปคือมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหรือบางทีก็เป็นใสๆไปเลยเหมือนไม่มีเราไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันพิจารณาอสุภะไม่ได้อ่ะเจ้าค่ะมันอยู่ที่เราหมดอยู่ที่เราไปปล่อยให้ว่างมันก็ว่างปล่อยให้มีมันก็มีถ้าเราอย่าให้หายดิอย่าให้หายให้มันเป็นร่างจริงเราอย่าให้หายสิเราอย่าให้หายมันก็ไม่หายนะอยากให้ไม่ใส่ใจมันก็หายเองเราอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ว่าอันเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอย่าให้หายนะให้มันเป็นร่างมันหายก็ตั้งมันมาใหม่ตั้งก็มาขึ้นใหม่อย่างเงี้ยมันก็เป็นช่องไปบางทีเรานั่งแล้วปวดขาเงี้ยค่ะแล้วก็เอ๊ะมันปวดตรงไหนก็พยายามมองลงไปก็ปวดแล้วเสร็จแล้วมันก็เหมือนไกลออกไปเอ้ยไม่ใช่มันคนละส่วนกันเหมือนร่างกายกับเจ็บปวดอะไรพวกนี้มันคนละส่วนกันเราก็เลยยังงงๆอะค่ะเราอยากจะให้ไม่ต้องนั่งทำไม่อยากไม่ให้ยืนทำให้เดินทำดีกว่าค่ะให้หนักไปทางเดินยืนกับเดินนะคะเดินกับเดินนั่งนี่เว้นก่อนแล้วก็เห็นตัวเองนะอย่าให้หายเพราะร่างจริงเราไม่หายเรายังมีอยู่ถ้าโยมหายอย่างนี้โยมจะไปไม่ได้เลยโยมจะไปไม่ได้เลยโยมจะเคว้งนั่นดีเลยห้ามหายเพราะกายจริงเรายังไม่หายเลยนะกายจริงเรายังไม่หายเราเอากายจริงว่าค่ะก็คือเหมือนเห็นเราอยู่เนี่ยแต่ความรู้สึกมันไม่มีอะค่ะหายก็ตั้งใหม่สิหายตั้งใหม่อย่าสลายว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้โยมไม่มีเนี่ยโยมจะละกิเลสไม่ได้แล้วทำอย่างนั้นเข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนี้มันจะไงก็ละกิเลสไม่ได้โยมละไม่ได้ถ้าทำวิธีนั้นเข้าใจวิธีนั้นโยมต้องให้เห็นไปเรื่อยๆเห็นรักษาไว้อย่าให้หายหายสร้างใหม่ดึงกลับมาที่ร่างเราใช่ใช่หายสร้างใหม่หายสร้างใหม่เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตอย่าให้หายถ้ามันหายก็รีบสร้างใหม่ๆขึ้นมาอย่าให้หายเพราะร่างจริงเราไม่หายเนี่ยหายนั่นมันเป็นร่างอุบายมันเป็นร่างอุบายเราไปใส่ใจร่างอุบายเกินไปแต่ร่างจริงไม่ใส่ใจถ้าไม่หายโยมอย่าให้หายร่างมันหายแต่ว่าความรู้สึกมันอยู่นะคะก็รู้ว่าความรู้นั้นไม่ได้ความรู้นั้นไม่ได้ละกิเลสไม่ได้เลยความเห็นมันหายเหลือแต่ความรู้ความเข้าใจใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ถูกโยมไม่ถูกอย่างอย่าเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แล้วก็ความเห็นเราเนี่ยถูกความเห็นเราเนี่ยเข้าใจแต่ความ
ความเข้าใจเรามีความรู้เรามีแต่ภาพไม่อยู่เนี่ยโยมยังไงก็ละไม่ได้ต้องมีภาพด้วยอย่าให้หายก็ตั้งใหม่เลยหายก็ตั้งใหม่เลยนะอย่าให้หายแล้วยังไงถ้ารู้สึกว่าหายเราก็พยายามรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่อย่างนี้ก็รู้เห็นด้วยอย่ารู้อย่างเดียวถ้ารู้ว่าสุดสัวว่าเคลื่อนไหวอยู่นั่นนั่งอยู่นั้นไม่ได้ต้องเห็นถ้ารู้ไม่อยู่โยมรู้ไม่ได้ยู้ไม่อยู่ต้องเห็นงั้นเราต้องทำแบบลืมตาไหมเจ้าคะหรือว่าลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แต่ว่าการเห็นเนี่ยเขาเห็นตาในไม่ใช่ตานอกแต่ตานอกช่วยได้อยู่แค่ช่วยเท่านั้นเองแต่ว่าตัวหลักคือตาในนะเพราะว่าตาในเนี่ยจะหลับจะลืมตาไม่มีผลอะไรนะมันต้องเห็นตาในนั่นแหละแต่ตานอกก็พอช่วยได้บ้างนะได้นิดหน่อยค่ะแต่ช่วงแรกนี้เราต้องพยายามลืมตาคือถ้าสมมติว่าเราแบบมันหายไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามลืมตาแล้วก็ตั้งใหม่ไหมคะได้ช่วยเอาตานอกช่วยได้บ้างนะตั้งใหม่แล้วก็ให้รักษาไว้ทั้งวันจะให้หายแล้วก็รีบสร้างใหม่ยังไงรายงานผลมาเนาะถ้าอย่างนี้จะดีแล้วนี้จะดีขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจนะทำต่อไปก็จะมาจากคุณประพลนะครับปทุมธานีเขียนว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอายตสี่อย่างไรครับเกี่ยวที่เพราะว่าอายตสี่เนี่ยว่า ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความร้องไห้เสียใจความแห้งใจความเศร้าโศกความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้เป็นทุกข์นี่คือทุกขะสมุทัยนะทุกขะเป็นความทุกข์ของคนเรานะทุกขะตัณหานี่เป็นเหตุเนี่ยเป็นสมุทัยเป็นทุกขะสมุทัยตัณหาคือความอยากของจิตมันเป็นข้อ2นะข้อ2ของอริยสัจนะเกี่ยวข้องได้แน่นอนว่าตัณหาทั้ง3นี้เนี่ยทำให้จิตของเรานี่วิ่งไปซ่านไปไหลไปสู่กระแสอารมณ์ต่างๆฉะนั้นเป็นเหตุของทุกข์นะการดับทุกข์ก็คือดับตัณหานั้นก็คือทำให้แจ้งอะไรแจ้งเบญจขันธ์เพราะตัณหามาจากอุปาทานอุปาทานแปลว่ายึดมั่นอะไรยึดก็มั่นขันธ์5นี่เองแจ้งก็คือแจ้งขันห้ายึดมั่นก็ยึดมั่นขันห้าทำให้แจ้งออกมาแล้วตัณหาทั้งสามจะถูกทำลายลงไปเขาเรียกว่านิโรธนะนิโรธคือทำลายตัณหานั้นได้การเบาบางตัณหานั้นการไม่พัวพันตัณหานั้นการสละคืนตัณหานั้นแล้วก็มรรคก็คือหนทางที่ปฏิบัติที่นำไปสู่การพ้นทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเกี่ยวข้องนะเขาตอบแค่นี้เนาะข้อที่สองนะครับเขียนไว้นิพพานเป็นอารมณ์เป็นอย่างไรครับคือนิพพานไม่มีอารมณ์แต่ทางไปนิพพานมีอารมณ์นิพพานเป็นอสังขตะแต่ทางไปเป็นสังขตะเป็นสังขตะธรรมเพราะมรรคเนี่ยเป็นจัดเป็นสังขตะแต่นิพพานเป็นอสังขตะคือไม่มีอารมณ์ฉะนั้นแต่ทางเดินเนี่ยเป็นอารมณ์แต่จุดหมายปลายทางคือนิพพานไม่มีอารมณ์ขอตอบสั้นๆเนาะมีคำถามครับข้อนะครับคุณต่อไปนะครับคุณไปทูลจากบุรีรัมย์นะครับเขียนว่าพระท่านอาพาธเข้าโรงพยาบาลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โยมเป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่ญาติคอยดูแลต้องจับลูกเช็ดหน้าพาเข้าห้องน้ำจะผิดไหมคะคือก็ไม่เป็นไรนะความเป็นคือว่าทุกอย่างนี้เป็นไปเพื่อความจงใจนะจงใจเท่านั้นเองแต่ในสังคมเราเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่จะดูแลตรงนั้นไม่มีเนี่ยพระท่านก็ไม่มีเจตนาอื่นเพราะคนป่วยเนี่ยโยมก็เป็นคู่รักษานะก็ไม่มีอะไรแต่ว่าการที่เราจะมีการเขาเรียกว่าทำไม่ดีหรือว่าเจตนาที่เป็นอกุศลเราไม่ได้มีตรงนั้นก็คือไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่าในสายตาเขาไม่งามเท่านั้นเองในเมื่อเหตุวิสัยจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในเหตุสุดวิสัยเหมือนกันนะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีคนทำอื่นก็ให้คนอื่นทำถ้าเป็นผู้ชายนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะหน้าที่ของคิดว่าคนเขียนเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องทำนะก็ไม่เป็นไรก็ถือเอาบุญเนาะบุญก็รักษาคนป่วยนะท่านเป็นพระท่านก็คงจะไม่มีญาติหรือญาติพี่น้องท่านอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ได้มาดูแลนะรักษาตัว
ฉบับต่อไปนะครับของคุณรุ่งนภาสมุทรสงครามนะครับเขียนว่าถ้าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมากๆจะช่วยลดความทุกข์และทำให้จิตหายทุกข์ได้ไหมคะถ้าคนที่มาทำสมาธิคนทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยนะเขาเป็นทางแก้อยู่แล้วเนี่ยนะทางแก้อยู่แล้วได้นะก็เพราะว่าทุกข์ทางใจนี่แหละก็มาแก้ด้วยสมาธินี่แหละนะได้อยู่แล้วแต่ว่าจะได้ยังไงก็ลองมาศึกษาดูเนาะหลายอย่างก็ข้อที่สองนะครับเขียนไว้ว่าที่โยมทุกข์อยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะกรรมใช่ไหมคะกรรมนี้จะหายไหมคะคือกรรมเนี่ยมันมีสองกรรมกรรมหนึ่งก็คือทำกรรมเก่ามาสองก็คือทำใหม่ทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราเดินทางบนพื้นทรายรอยเท้าเก่าก็มีแต่รอยเท้าใหม่ที่จะไปข้างหน้าก็มีแสดงว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละนะเท่ากับว่ากรรมคือการกระทำที่เราทำไว้การกระทำของเราทำอะไรอ่ะในชีวิตของคนเราก็คือ1ใจไปก่อนเขาเรียกว่ามโนกรรมแล้วก็เมื่อใจไปแล้วก็สั่งกายวาจาทำตามเขาเรียกว่ากายกรรมและวจีกรรมกรรมทั้ง3สำเร็จลงเป็นวิบากกรรมเป็นผลของกรรมนั่นเองฉะนั้นเหมือนกับว่าตัวที่นำกรรมทำให้เกิดกรรมมากที่สุดหรือว่าเป็นตัวนำของกรรมก็คือมโนกรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมโนกรรมตัวนี้ไม่มีกรรมสิ้นกรรมด้วยอริยมรรคฉะนั้นกรรมตัวนี้เนี่ยสามารถจะสิ้นได้โดยการที่ว่าจิตเราเนี่ยต้องหยุดก่อนหยุดพฤติกรรมของเขาถ้าตราบใดจิตของเรามีพฤติกรรมอยู่คำว่ากรรมของเราก็มีเรื่อยๆท่านเปรียบเหมือนว่าถ้าวัวตัวนี้ลากไปอยู่เกวียนก็ทับรอยวัวนั่นแหละรอยโคนั่นเองไปเรื่อยๆเมื่อเกวียนนี้สลัดแอกทิ้งเสียรอยเกวียนก็หยุดเมื่อรอยคอหยุดรอยโคหยุดรอยเกวียนก็ยุติถ้ารอยโคไปอยู่รอยเกวียนก็ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นมันไปด้วยกันฉะนั้นงานนี้หมายถึงว่าถ้าเราทำให้มโนเนี่ยมโนวิญญาณนี้ดับซะกายกรรมวจีกรรมก็หยุดเป็นแค่กริยาฉะนั้นอริยมรรคนี่เองเป็นผู้ทำลายกรรมได้ฉะนั้นกรรมของพระอรหันต์จึงไม่มีแต่พระอรหันต์มีวิบากก็คือวิบากหมายถึงว่าผลกรรมเก่ายังมีอยู่อันนั้นก็ส่วนกรรมเก่าแต่กรรมใหม่ท่านไม่มีฉะนั้นพระอรหันต์สิ้นกรรมแต่ยังไม่สิ้นวิบากถ้าท่านมรณภาพไปสิ้นทั้งสองอย่างกรรมใหม่ก็ไม่มีกรรมเก่าก็อวสานแต่ระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีวิบากท่านก็ต้องเสวยวิบากนั้นแต่กรรมใหม่ของท่านไม่มีกรรมใหม่ต้องสิ้นก่อนส่วนวิบากสิ้นทีหลังเหมือนกับรอยเท้าเราหยุดก่อนแต่รอยเท้าที่เดินมายังปรากฏอยู่แต่รอยเท้าใหม่ไม่ได้ก้าวไปแล้วก็จริงแต่รอยเท้าเก่าก็ยังปรากฏรอยให้เห็นอยู่นั่นหมายถึงพระอรหันต์ฉะนั้นคนที่หยุดนั่นคือการยุติกรรมคนที่ไปอยู่เป็นคนสร้างกรรมไปเรื่อยๆฉะนั้นกรรมเป็นเครื่องจำแนกของคนเราว่ามีสุขและมีทุกข์ตามผลของกรรมนั้นอันนี้ก็ขอตอบแค่นี้เนาะได้โยมก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นสติปัฏฐาน4ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทำลายมโนกรรมก่อนการทำลายมโนกรรมนี้ก็คือทำลายวิญญาณ6นะเพราะวิญญาณ6เนี่ยเป็นทางสัญจรของจิตเราที่ออกไปสู่โลกภายนอกไปทางตาบ้างจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนฉะนั้นเมื่อจิตเราไปทางตาอายตนะเหล่านี้วิญญาณ6ก็เกิดเมื่อตามีอยู่กับสิ่งที่เห็นมีอยู่บวกกับการใส่ใจการใส่ใจในบวกกับการใส่ใจนั้นวิญญาณถึงปรากฏถ้าตามีอยู่สิ่งที่เห็นมีอยู่แต่การใส่ใจไม่มีวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นถ้าว่าวิญญาณอยู่ที่การใส่ใจและไม่ใส่ใจคือการดับวิญญาณฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8หรือสติปัฏฐาน4เป็นตัวกำจัดวิญญาณ6นี้ให้ดับลงไปแล้ววิญญาณ6เนี่ยเมื่อดับแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ยุติในมโนกรรมกรรมของเราจะสิ้นลงไปกรรมใหม่นะเหลือแต่วิบากที่เรามีหรือไม่มีก็แล้วแต่ก็ต้องมีการเสวยของวิบากอยู่ก็มีจดหมายมาจากจังหวัดน่านนะครับคุณตายเขาเขียนไว้ว่าดับวิญญาณนอก
แต่วิญญาณในจะดับอย่างไรคะวิญญาณชั้นนอกเนี่ยดับด้วยสังโยชน์เบื้องต่ำก็คือเรียกว่าอุทังภาคยะสังโยชน์อารัมภาภาคยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าอุทังภาคยะสังโยชน์ฉะนั้นเบื้องต่ำเนี่ยดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยดับวิญญาณด้วยสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อก็คือพระอนาคามีส่วนเลยพระอนาคามีมีไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าดับวิญญาณชั้นไหนนะชั้นไหนด้วยการทำฌานขึ้นมาแล้วก็ดับวิญญาณในฌานนั้นว่านั่นไม่ใช่ของเราทั้งเวทนาสัญญาสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณดับชั้นไหนอันนั้นวิญญาณชั้นไหนฉะนั้นชั้นนอกเนี่ยดับด้วยโอลัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำชั้นไหนนี้ดับด้วยอุทังภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องสูงฉะนั้นเขามีระดับให้เขาอยู่ให้การดับนั้นมีอยู่ฉะนั้นเป็นคนที่ไม่มีวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีการลงสู่ขันธ์ก็ย่อมไม่มีเมื่อการลงสู่ขันธ์ไม่มีคนนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายก็คือนิพพานธาตุนั่นเองแต่เจ้าตัวต้องรู้นะเจ้าตัวก็รู้ก่อนแล้วว่าเรานิพพานหรือยังไม่นิพพานเพราะจิตของตัวเองน้อมเสวยอยู่มีอยู่ผลอยู่ผลปรากฏอยู่นั่นคือบ่งบอกถึงว่าเราถึงไหนอย่างไรฉะนั้นพระอรหันต์ไม่มีวิญญาณนะอย่างที่บอกว่าวิญญาณเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะ1มีตา2มีรูป3มีการใส่ใจนะการใส่ใจมีวิญญาณถึงมีถ้ามีตากับมีรูปแต่การใส่ใจไม่มีวิญญาณก็ไม่มีฉะนั้นการใส่ใจตรงนั้นเป็นวิญญาณนะแล้วก็การไม่ใส่ใจตรงนั้นเราก็ต้องมีการรู้แจ้งรู้แจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือรู้แจ้งตัวเราก็คือขันธ์5เมื่อรู้ขันธ์5ได้เนี่ยเราถึงจะรู้ว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีไม่เที่ยงไม่ใช่เราทำให้เราไม่ใส่ใจทำให้เรามีอุบายออกเมื่อเรามีอุบายออกจิตของเราจึงไม่แล่นไปเมื่อไม่แล่นไปทางตาไม่แล่นไปทางหูไม่แล่นไปทางจมูกเล่นกายใจจิตเราก็ดับวิญญาณชั้นนอกได้เหลือแต่ชั้นในเราก็ไปทำอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่นะแต่ว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยมนุษย์ทำได้เราขอนักปฏิบัติทำไปเรื่อยๆอยากจะเชียร์ในสติปัฏฐาน4มากกว่าเพราะว่ามันเป็นทางตรงถ้าเราทำสมาธิไปเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาพิจารณากายอีกทีมันเหมือนกับว่ามันเริ่มนับหนึ่งใหม่มันเหมือนกับว่าเราไปทางอ้อมไปทางนั้นนะถ้าใครที่นำสมาธิเนี่ยแล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเนี่ยเหมือนกับว่าอ้อมไปหน่อยถ้าเราพิจารณาไปเลยเนี่ยมันตรงนะถึงว่ายังไงก็เราอยากจะใช้ทางตรงมากกว่าเพราะชีวิตเราไม่มากมันไม่นานเพราะการกระทำเนี่ยมันนานมากมันยากการกระทำเนี่ยยากดังนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครเอาสมาธิมาเห็นเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยมันจะว่างหมดเลยเหมือนโยมที่คนที่โทรมาบอกไม่มีอะไรมีแต่ความว่างสว่างไม่เห็นอะไรนั่นมันเป็นสมาธิแล้วสมาธินี่เข้าไปมันจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าถอยมาเป็นแค่สติจะเห็นก็มีคำถามตกค้างหมดแล้วครับหมดแล้วอันนี้ช่วงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะโยมนะก็มีคำถามมาเรื่อยๆก็จะหยุดให้แต่ถ้าไม่มีก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนเพิ่มมีสายเข้ามาก็มาจากนนทบุรีครับโยมไก่อาจารย์ตุกโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองนะคะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะโยมอยากถามว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยนะคะโยมก็ทำมาตั้งนานแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็มันก็เห็นแล้วก็หายนะคะทีนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอยากทราบว่าถ้าโยมก็ไม่รู้ว่าจะละสังขารวันไหนอะนะคะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่เห็นแจ้งเนี่ยเวลาละสังขารเนี่ยจะให้เราจิตอยู่กับตัวหรือว่าปล่อยหมายถึงว่าคือมันไม่ยึดตัวไม่ยึดไม่ได้วางเฉยๆค่ะหมายถึงว่าถ้าเราตายนี่จิตเราให้อยู่กับตัวด้วยใช่ไหมคะการไม่เห็นตัวนั้นมันอยู่ไม่ได้เลยนะการเห็นตัวนั้นบ่งบอกว่าอยู่ได้และไม่ได้นะ
ฉะนั้นถ้าเราเห็นหายเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเสถียรภาพของเราไม่ดีเลยเหมือนกับว่าสั่นคลอนมากเราต้องรีบสร้างซะถ้าจิตเราเห็นตัวเราถึงอยู่ได้นั่นคือจะปลอดภัยถ้าเราไม่เห็นตัวเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยบอกว่าเห็นตัวบอกว่าอยู่กับตัวเนี่ยมันเป็นคำพูดที่พูดได้เฉยๆแต่จริงๆอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องไปแน่เพราะจิตเราไม่เห็นตัวเนี่ยจิตต้องไปในอายตนะหมดเลยและถ้าไปนั้นน่ะเราจะคุมจิตไม่อยู่เลยจิตเราจะอยู่ในอำนาจของฝ่ายต่ำหมดเลยที่จะคุมจิตเราฉะนั้นตรงนั้นน่ะเหมือนกับว่าจิตเลือกทางเดินของเขาเองเนี่ยมันอันตรายมากถ้าเขาเลือกไม่ดีให้เราเสร็จแน่แต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยเราเลือกทางเดินของเราอันนี้เราคุมอยู่ฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่เห็นแจ้งหรือว่ายังเห็นหายเนี่ยเรารีบสร้างซะจะยากยังไงนั่นคือที่พึ่งของเรามันยากอยู่แล้วไม่ใช่ง่ายที่จะมาพูดว่าการที่หลวงพ่อบอกว่าให้เราเห็นตัวเราเนี่ยยังไงมันไม่เห็นแน่หรอเห็นหมายถึงว่าใช้ตัวรู้ใช่ไหมคะตอนนั้นตอนที่เราไม่อยู่หมายถึงว่าเรารู้ว่านี่คือข้างในกระดูกอะไรของเราเรากำลังเพ่งกระดูกของเราแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกระดูกเนี่ยเราใช้ตัวรู้อยู่ไม่ได้ไม่มันจะไม่อยู่เอานะมันจะไม่อยู่โยมจะเอาตัวรู้เนี่ยมาแทนตัวอยู่นี่ยากโยมจะพูดได้นะแต่ทำยากนะทำไม่ได้เลยนะถ้าตัวรู้นี่จะทำไม่ได้เลยมันจะอยู่ไม่ได้นะโยมแต่ในเมื่อเรายังไม่เห็นแต่ในเมื่อเรายังไม่เห็น เราต้องใช้ตัวรู้นำก่อนใช่ไหมคะตัวรู้เนี่ยไม่ต้องนำเลยเอาตัวเห็นเลยเพราะตัวเห็นไม่ใช่ว่าเป็นตัวกำเนิดตัวรู้ตัวรู้เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวกำเนิดตัวเห็นฉะนั้นรู้ก็เป็นฝ่ายหนึ่งเป็นพืชคนละชนิดเนี่ยเราจะมาแทนกันแล้วจะเป็นแปรสภาพไม่ได้ฉะนั้นไม่เห็นเราถ้าสร้างขึ้นที่เราต้องสร้างสัญญาขึ้นสิสร้างสัญญาเราแสดงว่าการสร้างสัญญาเราเรียกว่าเห็นเหรอฮะนั่นเห็นสร้างสัญญาคือเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นตัวหนอนชอนชัยบ้างเป็นอสุภะบ้างนั่นคือเห็นสัญญานั่นคือตัวเห็นแต่ว่าเรารู้เฉยๆรู้ตัวเนี่ยรู้การเคลื่อนไหวรู้การนั่งรู้การนอนรู้การเดินอันนี้มันรู้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สัญญาอ๋อโยมเข้าใจผิดมาตลอดนะโอ้นั่นแสดงไม่ใช่เลยต้องสร้างความเห็นแสดงว่าโยมเข้าใจผิดเพราะโยมใช้สัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกมาตลอดต้องใช้สัญญาเห็นแล้วใช่ไหมคะสัญญานั่นเห็นนั่นแหละแต่ว่าให้เห็นนั่นอย่าให้หายก็มีว่าเพียรสร้างให้เห็นแล้วรักษาความเห็นไว้อย่าให้หลุดอย่าให้หายถ้าหลุดรีบสร้างขึ้นมาใหม่เร็วๆอย่างนั้นได้เพราะพ่อโยมที่อย่างโยมก็ใช้สัญญาแล้วก็เห็นว่าตัวเองเป็นข้างในทั้งข้างในข้างนอกอะนะคะเราไม่รักษาภาพไว้น่ะเราไม่รักษาภาพไว้น่ะแต่บางครั้งโยมเห็นภาพมันเกิดขึ้นนะคะอย่างหนังศีรษะเราที่แรกโยมนึกว่าเป็นเข็มซะอีกอ่อนๆเข็มเล็กๆอยู่ปักอยู่บนหมอนที่เขาปักเข็มนะคะแต่ดูจริงๆภาพมันเป็นภาพขยายนะคะอันนั้นเป็นนิมิตอันนั้นเป็นนิมิตโยมโยมต้องเห็นผมปัจจุบันของเราอยู่ในหัวเราปัจจุบันไม่ใช่ภาพลอยตัวมาเป็นปรากฏเป็นข้างๆไม่ใช่นั่นนิมิตไปนิมิตมันมาเร็วไปเร็วหายเร็วแล้วสุดท้ายก็ว่างไปหมดมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้เป็นนิมิตไปถ้าเราใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยมันก็จะเป็นนิมิตถ้าเราใช้สติเนี่ยมันจะไม่เป็นต้องถอยจิตหน่อยมันจะเป็นสติเนี่ยจะเห็นร่างจริงนิมิตจะเห็นนั่งสมาธิจะเห็นนิมิตเนี่ยไม่ค่อยดีนิมิตเนี่ยต่อมาไม่ค่อยจะให้ไปเป็นเพราะว่านิมิตเนี่ยมันเลื่อนลอยแสดงว่าโยมก็ทำถูกแล้วแล้วใช้คำว่าเห็นเนี่ยโยมนึกในใจว่าเราเคยเห็นแล้วแวบๆแต่ว่านึกว่านั่นน่ะคือการเห็นไม่คิดว่ามันเป็นนิมิตใช้ตัวรู้มันเป็นนิมิตไปให้เห็นร่างจริงของเราเนี่ยเวลาเห็นผมจริงๆของเราบนศีรษะเลยเล็บกับเล็บเราจริงๆไม่ใช่เล็บลอยมาลดไปไหนความรู้สึกก็อยู่ที่เล็บเราจริงๆอันนี้รู้สึกตรงได้ตรงนั้นเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละหมายถึงรู้สึกตามตัวเราเลยไม่ใช่เอาที่ไหนมานึกเนี่ยไม่ได้โยมเข้าใจแล้วโอ้ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยนะคะทำตรงนี้รีบๆทำเดี๋ยวจะเราจะไม่มีที่อยู่นะโยมทำทุกลมหายใจเลยเพราะว่ามันจะอันตรายเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วมันวันไหนไม่รู้แล้วเราไปแล้วคือทุกวันนี้เหมือนกับเราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราไม่พร้อมนี่อันตรายมากคือโยมก็ฟังเทปหลวงพ่อแล้วบอกว่าพระอรหันต์นี่จะสงบเหนือความสงบเหนือหมดเลย
เหนือทุกอย่างโยมก็คิดว่าการปฏิบัติสมาธิแบบนิ่งสงบอย่างนั้นกับพระอรหันต์นิ่งสงบคนละสงบแล้วคนละสงบนิ่งอย่างที่คนทั่วไปนิ่งแล้วตอนนิ่งแต่ออกมามันไม่นิ่งพระอรหันต์ท่านออกก็นิ่งเข้าก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งมันต่างกันท่านสงบทุกที่เลยที่โยมสงสัยอะค่ะมันก็สงบเหมือนกันแต่ว่าออกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงข้างล่างไม่เหมือนกันหมายว่าเข้าสงบเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านสงบเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบท่านไม่เข้าเลยสักร้อยปีก็สงบแต่คนธรรมดาเนี่ยไม่เข้าไม่ได้เลยไม่สงบฟุ้งเลยนอกและในออกนอกเลยออกนอกเลยนั่นคนธรรมดาต่างกันตรงนี้ต่างกันตรงนี้เวลาเข้าสงบแต่ออกมาไม่ฟุ้งเลยคนธรรมดาจะเป็นยังไงแต่ท่านอาหารไม่มีเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตัวแจ้งแต่ต่างคนธรรมดาไม่เห็นตัวก็จะหลุดหมดเลยที่ฟุ้งก็คือไม่เห็นตัวนั่นเองที่เราแก้ความฟุ้งก็แก้ตรงนี้เนี่ยแต่สติปัฏฐานเนี่ยค่ะเราแก้ตรงนี้ค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะทำไปนะยังไงรายงานผลมาก็แล้วกันเนาะก็พูดถึงว่าจิตของเราเนี่ยจิตพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่มีรั่วตลอด24ชั่วโมงแล้วตลอดชีวิตของท่านจะไม่มีเลยเพราะมันเป็นเครื่องอยู่ทุกวันทุกวันเพราะการเห็นตัวของท่านเนี่ยต่อเนื่องตลอด24แล้วไม่มีการดับแล้ววันตายนั่นแหละคือวันจากกันนะวันเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไม่ละเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวไม่ละกันไม่แยกกันเดินแต่คนทั่วไปธรรมดาปุถุชนเนี่ยกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยแต่กายคนละที่กันจิตคนละที่กันอย่างนั้นแยกทางเดินเดินแยกมันกันมาตลอดพระอรหันต์จะไม่มีอย่างนี้ไม่มีแต่ก่อนท่านก็มีอย่างเราอ่ะนะแต่ว่าท่านมาดูตัวดูไปดูมาก็มัดกันไว้แล้วก็กลายเป็นอันเดียวกันแต่คนธรรมดาไม่ได้ดูตัวไม่ได้เห็นตัวไม่ได้เห็นผมขนเล็บฟันหนังยังไงก็ไม่อยู่ยังไงก็แยกกันอยู่แล้วเพราะไม่อยู่กับเรื่องกับตัวฉะนั้นสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากใครๆจะขาดไม่ได้เลยทำสมาธิเนี่ยถ้าขาดตรงนี้ถือว่าสมาธินั้นไปไม่รอดจิตรั่วหมดถ้ารั่วมากๆก็จิตก็เสื่อมสมาธิก็เสื่อมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการเสื่อมโสดาบันไปก็ไม่เสื่อมนะเพราะโสดาบันก็ไม่รั่วอยู่แล้วนะก็มีสายเข้ามานะครับมีสายมาจากจังหวัดชุมพรนะครับโยมวิภาคเจริญตุกโยมฮัลโหลสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรศึกษาธรรมะเลยครับได้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินผมปฏิบัติแล้วมันรู้สึกจะหายใจอยู่ในท้องอ่ะเป็นก้อนๆว่าไงเอ่ยตอนนั้นก็เห็นอะไรไม่รู้อยู่ในลำไส้เป็นก้อนๆทางซ้ายวิ่งขึ้นวิ่งลงเขาว่าเข้ามาในนี่ก็ได้เขาว่าไม่ตายหรอกก็แต่ช่วงนั้นผมก็มองร่างจริงก็เห็นร่างจริงนั่งอยู่ไม่รู้เป็นอะไรครับถามว่าแค่นี้อ๋อแค่นี้ครับคือเราเห็นฉาบฉวยอะแล้วว่าเห็นฉาบฉวยเป็นเมื่อก่อนเห็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยเราการเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นชั่ววูบเห็นชั่วคราวถามว่าเป็นอะไรคือเอาอย่างนี้ดีกว่าการเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นการรับรู้ไว้ไม่เป็นอะไรก็รับรู้ไว้อย่างเดียวว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นอะไรหรอกคือมันไม่มีคำตอบอะไรฉะนั้นเราจะถามว่าเห็นทุกอย่างมีคำตอบนี่ไม่ใช่เพราะว่าจิตเราเนี่ยทำสามารถจะเห็นอะไรก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องการเห็นตัวเองแล้วอย่าให้หายขอให้เห็นแล้วเกิดการเบื่อหน่ายตัวเราความเบื่อหน่ายตรงนั้นจะสำลอกกิเลสเราออกเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยว่าเห็นและเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเนี่ยให้เห็นแล้วรักษาไว้ฉะนั้นโยมที่เห็นแล้วหายเนี่ยมันเป็นชั่วขณะหนึ่งของจิตเท่านั้นเองเอาเป็นว่าไม่ต้องถามว่าตอบว่ามันคืออะไรมันก็คือว่ารู้ไว้ใช่ว่าไปนะกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่โยมต้องรักษาความเห็นดูเนืองนิดนะกลับมาให้รู้สึกว่าเราเคยเห็นอย่างเนี้ยครั้งก่อนเราเคยเห็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราต้องการเห็นอย่างนั้นนึกถึงความจำเก่าๆที่เราเคยจำเอามาเป็นสัญญาได้แล้วก็นึกถึงตัวเองว่าตับไตไส้พุงไงนึกถูกนึกผิดไม่เป็นไร
หรือว่าเป็นอุบายกล่อมเกลาจิตไปเรื่อยๆให้จิตอยู่เนื้อกับตัวแล้วสุดท้ายเขาจะเห็นจริงขึ้นมาเห็นทุกอย่างเนี่ยแล้วก็รักษาความเห็นไว้อันนี้คือทางที่ควรจะถามและก็ควรปฏิบัติตรงนี้หาคำตอบได้แล้วก็ควรจะรู้คำตอบว่าควรจะทำอย่างไรแต่ตรงที่ถามน่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่จะตอบอะไรนะเพียงแต่ว่าโยมรับรู้อย่างเดียวพอแล้วก็ลืมไปซะตรงนั้นไม่เป็นไรหรือจะเอามาเป็นสัญญาให้เราเห็นปัจจุบันเนี่ยให้เห็นแบบนั้นอีกก็ได้หรือตรงนั้นไม่เห็นแล้วสัญญาก็ไม่สามารถจะเอามาแล้วให้โยมเอาสัญญาใหม่ก็ได้ถ้าโยมไปเห็นรูปหนังสืออสุภะหลวงตาก็ดีหนังสืออาตมาก็ดีเนี่ยให้จำไว้เอาใหม่ดีกว่าเก่านี่ให้ลืมไปซะว่าไม่มีอะไรเอาใหม่นี่แหละเป็นของเครื่องอยู่ปัจจุบันไปโยมก็จะเป็นช่องไปเองนะมีตายมาจากพิษณุโรคนะครับอาเจริญทุกโยมฮัลโหลอาการพระอาจารย์ครับน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเดี๋ยวเสียงไม่ค่อยได้ยินครับทางนี้ได้ยินชัดทางนี้ได้ยินชัดฮัลโหลกราบนมัสการพระอาจารย์ครับทางนี้ได้ยินชัดผมปฏิบัติแล้วมันอยากจะถามครับผมพิจารณากายแล้วมาเกือบเป็นเดือน2เดือนแล้วครับแล้วเป็นไงบ้าง คือผมไปเห็นรูปศพรูปคนตายผ่าท้องผ่าแล้วผมก็มานึกใส่ตัวเองมันถูกไหมครับอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องแต่ไม่เห็นจริงอ่ะคือแค่ว่ามันโนภาพไปเองอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปก่อนอย่างนี้ไปก่อนไม่เป็นไรจริงไม่จริงไม่เป็นไรสุดท้ายเราจะหาข้อสรุปอีกทีหนึ่งมันจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรมันเป็นการเขาเรียกว่าอุบายเราต้องเข้าใจว่าอุบายไม่เป็นไรโยมมีอะไรถามอีกไหมมันเป็นอุบายโยมแค่โยมนึกอย่างนั้นแล้วโยมสังเกตว่าจิตของเราเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็มันนิ่งขึ้นเยอะนะอยากปฏิบัติเรามันเป็นอุบายจริงไม่จริงสุดท้ายเน่าทั้งหมดสลายทั้งหมดจะจริงก็ตายไม่จริงก็ตายมันเราจบตรงที่ว่ามันตายอ่ะพวกเราเราจะนึกตรงบ้างไม่ตรงบ้างถูกบ้างผิดบ้างยังไงก็ตายเราไม่สงสัยเรื่องตายนั้นแค่นี้เราก็เป็นอุบายสอนใจเราได้แล้วครับไม่ถูกดูตับไตไส้พุงเนี่ยถูกเหรอครับถูกดูการเน่าการเปื่อยอะไรอย่างนั้นแหละถูกรักษาภาพไว้อย่าให้หายรักษาไปเรื่อยเรื่อยมันจะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรโยมไม่มีปัญหาตรงนั้นมันเป็นอุบายยังไงร่างกายเราก็ต้องตายเหมือนเราจำลองภาพก่อนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เห็นจริงเราจำลองถึงจะจำลองยังไงตายตัวเราก็ต้องตายครับผมมันเป็นอุบายอยู่แล้วถูกโยมถูกต้องอย่างนั้นครับแล้วผมแต่ก่อนผมสวดมนต์ทุกวันก่อนที่จะทำงานผมเข้ากะดึกกลางคืนเนาะตอนเย็นผมสวดมนต์เดี๋ยวนี้ไม่อยากสวดขี้เกียจอยากจะนั่งอย่างเดียวครับเป็นยังไงนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้สวดอะไรเลยได้ไหมอย่างนั้นนั่งคือเรานั่งเลยอ่ะไม่ได้ได้เพราะว่าการทำอย่างนี้มันเลยสวดแล้วสวดนั้นเหมือนกับว่าเราต้องการบุญระดับนั้นแต่บุญระดับนี้เนี่ยมันเลยขึ้นไปเราไม่จำเป็นต้องสวดอันนี้คือยิ่งกว่าสวดอยู่ดีเลยมันยิ่งกว่าการสวดอยู่แล้วถ้าทำอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดปกติอะไรหรอกถือว่าเราก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะไม่เป็นไรไม่สวดก็ได้เขาทำจริงๆเขาไม่สวดเลยเขาไม่มีการสวดเลยเขาทำจริงๆไปเลยคนสวดคนสวดเนี่ยเหมือนว่าคนไม่ค่อยภาวนานะสวดแต่คนภาวนาเนี่ยไม่ค่อยสวดหรอกไม่ค่อยสวดนะครับมันเลยไปแล้วขี้เกียจสวดคืออยากแค่นั่งก็เดินอย่างเดียวเดินผมแล้วก็นั่งเอานั้นเลยเอาตามนั้นเลยเอาตามนั้นเลยนะครับไม่ต้องสวดก็ได้คือผมฟังในพุทธเจ้าก็คงจะวางไปแล้วเนาะเวลาเราก็ใกล้จะหมดพอดีก็มีคำถามไหมไม่มีนะครับจะสรุปเลยนะครับก็สรุปเลยนะก็เวลาจะหมดในวันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมและแนะนำจากรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจ
วันนี้ก็ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอพระอาจารย์ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ